อาริเมะทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับโกคูที่อยู่โลกหน้ากับท่านไคโอก็ดูมีความสุขแกก็สัญญากับโกคูไว้ว่าจะพาไปหาท่านเจ้าพิภพสูงสุดเพื่อไปร่วมงานศึกชิงเจ้ายุทธภพโลกหน้าและผู้ที่ชนะจะได้ฝึกวิชากับท่านเจ้าพิภพสูงสุดเดินทางไปมันเสียเวลาฮึบและวิธีเดินทางก็คือนั่งเครื่องบินครับ ถึงแล้วโอ้โหมีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นปราสาทท่านเจ้าพิภพก็อลังจัดๆและท่านไคโอก็เจอกับเพื่อนรักเพื่อนแค้นจะอธิบายให้ฟังนะครับไคโอหรือเจ้าพิภพเนี่ยมี4คน4ทิศและมีท่านเจ้าพิภพสูงสุดเป็นผู้ปกครองส่วนคนนี้ก็คือลูกศิษย์ของท่านไคโอทิศตะวันตกไปคูแห่งนักรบที่เก่งที่สุดในทางช่างเผือกคุยกันไปสักแป๊บก็มีบางคนกระโดดลงมาง้อโคตรเฟี้ยวและนี่ก็คือท่านเจ้าพิภพสูงสุดครับแกบอกว่าวิญญาณของเสือกับฟรีเซอร์เนี่ยดื้อมากไปปราบให้หน่อยดิแล้วโกคูก็ไปพร้อมกับไปคูหังแป๊บเดียวก็ร่วงหมดครับเรียบร้อยโกคูก็ได้เห็นแล้วว่าไปคูหังเก่งแค่ไหนท่านเจ้าพิภพเหนือก็โดนเสือใหญ่เลยครับเพราะไม่เคยมีเจ้าพิภพตายมาก่อนการประลองเริ่มขึ้นแล้วผมจะไม่เล่าถึงตัวประกอบนะครับแต่ไปที่คู่ชิงเลยโกคูปะทะไปคูหังเปิดมาก็ใส่กันเลยครับนี่แน่นี่แน่ไปคูหังยืนสบายเลยโกคูก็เลยขิงว่าเรายังไม่ได้เอาจริงเลยนะโดนสวนไป1หมัดแล้วทั้ง2ก็ชิงไหวชิงพริบกันครับแว๊บๆไปมาพี่เขียวก็ขิงด้วยการถอดเสื้อโชว์นี่หนักจนพื้นยุบโกคูก็โมโหหิวอยากรีบจบแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าซะเลยปล่อยพลังไปมาพี่เขียวก็วาร์ปหนีแล้วเตะโกคูจะเกือบตกเวทีพี่เขียวก็อยากจบศึกไวๆก็เลยรีบปล่อยท่าไม่ตายแต่ก็เจอโกคูวาร์ปปล่อยพลังขึ้นเต่าระยะประชิดหลิวออกเวทีไปใช้จบอย่างง่ายผู้ชนะก็คือโกคูครับแต่ท่านไดไคโอก็บอกว่าทั้งคู่ทำผิดกฎเพราะเหยียบเพดานปรับเสมอให้รางวัลปรับใจจะช่วยสอนให้สัก 2-300 ปีละกันระหว่างที่โกคูฝึกอยู่ในโลกหน้าโลกมนุษย์ก็ผ่านไป7ปีแล้วครับโกหังตัวเป็นหนุ่มแล้วหล่อเหมือนกันนั่นเนี่ยเข้าเรียนม.ปลายที่ซาตานซิตี้สาวน้อยคนนี้ก็คือบีเดลครับนางออกมาตามหาบุคคลปริศนาที่ช่วยบ้านเมืองเอาไว้ในห้องพวกนักเรียนก็เมาเรื่องนักรบผมทองบีเดลสงสัยว่าเป็นโกหังไหมนะตอนคาบกีฬาพี่แกก็เล่นแผลงฤทธิ์กระโดดขึ้นไปนู่นอึ้งกันทั้งห้องสิครับจะไม่สงสัยได้ไงบีเดลก็แอบตามไม่เลิกสงสัยว่าโกหังจะกลับบ้านยังไงนะบ้านโคตรไกลแต่โกหังก็ฉีกหลบได้สบายแวะมาถามบลูม่าหน่อยละกันเอาถูแปลงร่างยังไงให้คนอื่นไม่รู้ตัวจริงบลูม่าก็เสนอชุดแบบเก็บเป็นแคปซูลครั้งโตขึ้นแล้วน่ารักเชียวเบจิต้าบอกกล้ามเล็กลงนะโกหังขยันฝึกหน่อยสิชุดแคปซูลเสร็จแล้วรูปทรงนาฬิกาเก๋ๆไม่ได้ยืมใครมานะกดปุ่มปุ๊บก็สวมชุดทันทีกลับถึงบ้านก็โดนคุณแม่บ่นว่าชุดอะไรเนี่ยแต่โกเทนน้องคนเล็กบอกว่าโคตรเท่ใช่แล้วครับเด็กคนนี้ก็คือลูกอีกคนของโกคูที่เกิดมาตอนสู้กับเซลระหว่างเรียนมีแจ้งเหตุก่อการร้ายบีเดียวจึงรีบออกไปช่วยเหลือโกหังก็เนียนตามไปอีกรายปราบผู้ร้ายได้แล้วแหละแต่รถบัสจะตกเหวนี่สิมีคนมาช่วยทันครับชื่อของฉันก็คือเกรซไซยามันโกหังกับโกเทนมาตามหาสองสามีภรรยาโตโต้แต่ก็ไม่เจอพอดูข่าวก็เห็นมีคนจับสัตว์ประหลาดตัวน้อยไปโกหังเดาว่านี่ต้องเป็นลูกของสองตัวนั้นแน่ๆแล้วโกหังก็แอบไปช่วยเจ้าตัวเล็กแหวกกงอยู่กับแหวกพลาสติกพาบินหนีก็ไม่ได้ครับเพราะน้องมึนหัว ต้องวิ่งเอาบีเดียวคิดว่าโกหังขโมยน้องมาเลยบอกให้คืนซะแล้วสองสามีภรรยาโตโต้ก็บุกมาครับโกหังก็บอกว่าเอาลูกของโตโต้คืนมาแต่ครับเรื่องจะได้จบง่ายๆโกหังก็ช่วยเจรจาให้เกือบหลุดชื่อโกหังด้วยครับโปแตกโตโต้ไม่หยุดสักทีโกหังก็เลยต้องทำให้มันหลับลำบากตอนแบกกลับไปอีกอยู่กับคุณแม่น้องก็ไม่กลัวความสูงเฉยในที่สุดบีเดียวก็รู้ความจริงแล้วครับนายคือเกรซย่าแมนสินะถ้าไม่อยากให้ฉันบอกใครนายก็มาลงแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพซะโกหังก็เลยมาปรึกษากับบลูม่าเรื่องศึกชิงเจ้ายุทธภพกฎของการประลองก็คือห้ามสวมหมวกกันกระแทกหรือเครื่องป้องกันสรุปใส่แว่นกับผ้าโพกหัวอะไรครับเนี่ยครั้งบอกเบิร์ดคำสิว่าเบจิต้าบอกว่าถ้าโกหังลงเขาก็จะลงแล้วก็มีเสียงดังขึ้นในหัวของทุกคนว่าเราเองก็จะลงแข่งเหมือนกันเป็นโกคูที่ส่งกระแสจิตมาครับโดยโกคูสามารถลงมาที่โลกมนุษย์ได้1วันพี่เตี้ยบอกฉันจะรอแกคาคาร็อตแวะมาบ้านผู้เฒ่าเต่าเพื่อบอกเรื่องโกคูบวกกับชวนให้ลงแข่งคุณลิลินมีผมแล้วครับแถมยังมีลูกอีกตั้งหากภรรยาก็สวยสวยเนื่องจากเงินรางวัลเยอะมากนางก็เลยบังคับให้คุณลิลินลงแข่งแวะมาชวนพี่โกโร่ที่มหาวิหารด้วยครับเดนเดก็โตเป็นหนุ่มน้อยแล้วจีจี้ก็ดีใจมากที่จะได้เจอโกคูโกหังก็ขอว่าผมจะขอลงแข่งได้มั้ยครับพอคุณแม่รู้ว่ารางวัล10ล้านก็หนุนเต็มที่หยุดเรียนคุณแม่ก็ยอมโกหังขอให้โกเทนช่วยเขาฝึกพิเศษโดยให้โกเทนปาหินใส่เต็มที่เลยนะโกเทนเย้ยทำไมมันไวจังอ่ะถ้างั้นผมปาทีละแย่ๆเลยนะฮะให้หยุดก่อนขีดเส้นใหม่แป๊บโอ้โหก็ยังไวอยู่โกเทนบอกผมอยากเป็นซุปเปอร์ไซย่าแบบพี่จังโกหังก็ขิงใส่น้องว่ามันทำยากนะไอ้มาไงเนี่ยโกเทนทำได้ตั้งแต่ตอนไหนเหรอผมลืมไปแล้วฮะกว่าพี่กับคุณพ่อจะเป็นได้เนี่ยลำบากลำบากแล้วโกเทนก็ช่วยโกหังซ้อมโอ้พี่บินนี่โกงโกหังก็ช่วยรับปากเดี๋ยวพี่สอนวิธีบินให้นะระหว่างฝึกก็เจอบีเดียวบินผ่านไปพอดีเลยเพิ่งนึกขึ้นได้ว่านางก็ขอให้ช่วยฝึกเรื่องบินเหมือนกันดิว่าปากโกเทนน้องมีเพื่อนฝึกแล้วกลับกันเถอะระหว่างทางโกหังก็ชมน้องว่าเก่งมากเลยโกเทนบอกครั้งเก่งกว่าผมอีกครับบีเดียวก็ถามแล้วครับทำไมนายไม่ไปเรียนแทนจีจี้กับบีเดียวก็ไม่ลงรอยกันครับคุณแม่หวงลูกชายเนื่องจากบีเดียวไม่รู้เรื่องพลังอะไรสักอย่างเลยโกหังก็เลยต้องสอนตั้งแต่บทเรียนแรกคือพลังจิตพักกินข้าวกันแป๊บจีจี้ที่พอรู้ว่าบีเดียวเป็นลูกคุณหนูก็รีบถามเลยว่าจะแต่งงานกันเมื่อไหร่โกหังนี่ถึงกับข้าวพุ่งเลยครับ อุ้ยบีเดียวเริ่มทํ
ับได้แล้วครับตัดมาที่โกคูกำลังฝึกเข้มฮึบ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 ท่านไคโอใต้ก็มาเที่ยวหาท่านไคโอเหนือพอรู้ว่าเครื่องทวงน้ำหนักของโกคูหนักข้างละ2ตันก็แอบเหงื่อตกนี่ลูกศิษย์ฉันเองเทพสุดในเขตตายนี่ท่านไคโออยากขิงกลับก็เลยบอกโกคูว่าเพิ่มน้ำหนักสัก10ตันดีไหมอนุญาตให้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าได้โอ้ถ้างั้นก็สบายหรือศิษย์เราเก่งที่สุดโกฮังบอกถ้ามีเดียวตัดผมจะดีมากเลยนักก็เข้าใจผิดนึกว่าโกฮังชอบสาวผมสั้นแต่โกฮังก็บอกถ้าลงแข่งมันจะสะดวกนะครับเฮ้ยตาบ้าตาบ้าที่ทรังกับเบจิต้ากำลังฝึกซ้อมกันอยู่เบจิต้าบอกแรงโน้มถ่วง150เท่าลูกไม่ไหวหรอกงั้นผมเป็นซูเปอร์ไซย่าแป๊บฮึบโอ้โหวิ่งปลอเลยเบจิต้าถึงกับอึ้งเลยครับนี่ทรังน้องชายของซงโกฮังก็ทำได้เหรอใช่แล้วครับถ้างั้นลองต่อยพ่อหน่อยถ้าต่อยโดนจะพาไปเที่ยวสวนสนุกงั้นไม่เกรงใจแล้วนะครับต่อยโดนไป1หมัดเบจิต้าก็สวนลูกเฉยอย่าร้องไห้สิเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวเย้จริงนะครับบีเดียวมาแล้วแถมตัดผมสั้นอีกตั้งหากในที่สุดบีเดียวก็บินขึ้นแล้วครับแต่ยังไม่คล่องงั้นเดี๋ยวฉันจะมาฝึกทุกวันเลยจนนางบินคล่องในที่สุดครั้งฝึกหนักมากพิโกโร่ก็เช่นกันคุณลิลินก็ไม่น้อยหน้า2พี่น้องนี่ก็ด้วยครับแม้ถ้าหมอดูบาบาก็มาหาโกคูบอกว่าใกล้เวลาแล้วล่ะแต่โกคูกำลังทำสมาธิอยู่ทุกคนตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอโกคูโกฮังบอกพี่เตี้ยว่าอย่าแปลงร่างนะครับบูมาก็บอกเพิ่มว่าตอนที่สู้กับเซลมีถ่ายทอดสดเกิดคนจำได้ขึ้นมาเดี๋ยวจะยุ่งในที่สุดก็มาถึงก่อนที่จัดงานฝูงชนแห่มาขอลายเซ็นซาตานกันเต็มเลยครับเอไม่เห็นโกคูเลยอ่ะไงทุกคนเปลี่ยนกันไปเยอะเลยฮะทุกคนดีใจวิ่งเข้าไปหาอย่างไวเออนี่ลูกของเราเหรอถึงว่าทำไมหน้าเหมือนเราจังฮะแล้วทุกคนต้องมาลงทะเบียนแต่ทั้งกับโกเทนลงกับผู้ใหญ่ไม่ได้เลยต้องลงนุ่นเด็กเพราะมีกฎใหม่ครับโกคูที่เพิ่งจะรู้ว่าคุณลิลินมีลูกกับหมายเลข18ก็ถึงกับตกกระจายเพราะก่อนหน้านี้นึกว่านางเป็นโรบอทไว้ให้สัมภาษณ์แป๊บนึงคุณพี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะอ๋อเรามาจากโลกหน้าน่ะไงพี่ก็โดนแซวเรื่องสีผิวไม่สุภาพครับ คนแต่งแกคิดได้ไงเนี่ยพิธีกรแกก็เข้ามาบอกว่าดีใจที่พวกโกคูมาเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วใครฆ่าเซลแต่รอบนี้อย่าทำเวทีพังได้เปล่าแล้วก็ที่อยู่บนหัวน่ะอะไรอ่ะอ๋อเราตายแล้วน่ะใหญ่งั้นไม่เจอกันเนอะเนื่องจากมีแค่15คนที่จะได้แข่งบนเวทีเลยต้องใช้เครื่องพันช์แมชชีนในการวัดพิโกโร่ก็จัดการทำลายกล้องของนักข่าวทิ้งทั้งหมดเพราะโกฮังจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเพื่อนจะรู้ซาตานต่อยคนแรกได้137มาเลข18สกิดได้มา774ไอ้เครื่องพังปะเนี่ยแล้วกลุ่มโกคูก็ทยอยสกิดกันไปเรื่อยๆพี่เตี้ยก็ไปต่อยของเขาจนพังบ้าเอ้ยเริ่มการประลองรุ่นเยาวชนก่อนนะครับทั้งกับโกเทนได้เข้าประลองทั้งคู่คุยขิงกันนิดนึงซาตานก็บอกว่าคุณหน้าโกเทนจังเปิดฉากกันแล้วครับทั้งสองสูสีกันมากชิงไว้จึงพริบกันไปมาทรังก็รวบรวมพลังปล่อยใส่โกเทนโกเทนก็กระโดดหลบทำให้พลังพุ่งไปทางคนดูแต่ทั้งสามารถบังคับให้เหไปอีกทางได้โกเทนโชว์พลังคลื่นเต่าบ้างครับแต่ควบคุมไม่ดีเท่าไหร่สู้กันไปสักพักโกเทนก็โดนทรังล็อกคอไว้น้องไม่อยากยอมแพ้ง่ายๆก็เลยแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแต่ก็แค่แป๊บเดียวเท่านั้นแล้วก็กลับมาสู้กันต่อจนในที่สุดโกเทนก็พลาดท่าโดนทรังปล่อยพลังใส่จนพุ่งออกไปนอกเวทีและเท้าแตะพื้นทรังชนะแล้วครับดีใจใหญ่โกเทนก็งอนตุ๊บปังเลยน่ารักอ่ะบอกว่าทรังโกงที่แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าสุดท้ายก็หายงอนเพราะทรังบอกจะให้ของเล่นครับเอ็นดูสิทธิพิเศษแชมป์รุ่นเยาว์จะได้สู้กับซาตานซาตานก็เข้าไปเจรจากับทรังบอกให้ทรังแกล้งชกเบาๆทรังก็จัดให้ครับปลิวไปนู่นแต่ทุกคนก็เข้าใจว่าซาตานยอมแกล้งแพ้ให้เด็กที่ไหนได้เจ็บชิบเลยโว้ยพวกโกคูผ่านเข้ารอบทุกคนเลยครับแวะกินข้าวกันสักแป๊บไม่นานโกฮังก็ตามมาสมทบระหว่างทางก็ได้เจอกับชินและคิบิโตะชินได้เข้ามาขอจับมือโกคูและเหมือนจะส่งสารท้าดวลด้วยครับทรังวางแผนอยากจะลงแข่งกับรุ่นใหญ่เอาของเล่นเข้ารอบโกเทนอีกละโดยไปดักตีคนที่ผ่านเข้ารอบเราเสื้อผ้าของหมอนั่นมาใส่ปลอมตัวเข้าไปแข่งกันซะเลยทุกคนมารวมตัวกันจับฉลากผลออกมาแล้วครับเบจิต้าได้ดวลกับโกคูตั้งแต่รอบแรกเลยคู่แรกก็ประเดิมสนามด้วยคุณลิลินกับบุนต้าคุณลิลินขอแค่คอมโบเดียวก็ชนะสบายคู่ที่2พิโกโร่กับชินขณะกำลังจะต่อสู้พี่เขียวก็ขยับตัวไม่ได้แถมยังโดนชินอัดความคิดได้อีกเอ้าพิโกโร่ยอมแพ้ครับเพราะอะไรเนี่ยแล้วชินก็เข้ามาหาพิโกโร่พิโกโร่ถามว่าจริงๆแล้วชินเป็นเจ้าพิภพสูงสุดเหรอคิปิโตะก็บอกว่าเป็นท่านมหาเทพต่างหากเล่าใช่แล้วครับคนๆนี้ก็คือคนที่เหนือกว่าท่านไดไคโอเขาก็คือท่านไคโอชินทางด้านพี่ล้นก็โดนบีเดียวยำเละเลยครับแต่ก็ลุกขึ้นมาหัวต่อล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาใหม่บีเดียวเตะมาจนคอหักคิดว่าชนะละแต่มันก็ลุกขึ้นมาบิดคอคืนเฉยเลยรอบนี้ยำบีเดียวคืนบ้างครับล้มแล้วก็เตะซ้ำโกฮังก็โมโหจนแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขณะที่กำลังจะออกไปห้ามก็มีพี่ล้นผอมออกมาห้ามก่อนมันก็เลยเตะบีเดียวออกเวทีโกคูอาสาวะไปเอาถั่วเซียนที่ท่านคารินท่านคารินก็เอ่ยเตือนไว้เพราะสังหรณ์ใจไม่ดีครับโกฮังรีบเอาถั่วเซียนไปให้บีเดียวกินยิ่งกว่ากระทิงแดงอีกกินปุ๊บฟิตปั๊บขอโทษที่ให้รอนะครับพร้อมแล้วเพื่อนๆก็ได้รู้ตอนนี้แหละครับว่านี่คือโกฮังเพราะว่าเขาทำท่าพวกหัวหลุดคิมิโตะก็บอกให้โกฮังแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าซะเขาอยากจะรู้ว่าโกฮังจะช่วยพวกเขาได้ไหมพวกพี่ล้นทั้งสองก็กำลังทำลับๆล่อๆแล้วท่านไคโอชินก็เดินเข้ามาบอกว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าเพิ่งขยับตัวเพราะพวกเขากำลังทำบางอย่างพิโกโร่ก็บอกว่านี่คือท่านมหาเทพไคโอชินและโกฮังก็แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น2ครับท่านไคโอชินก็ตึงร่างของโกฮังไว้ไม่ให้ขยับพวก2ล้นเขากอดโกฮังเอาไว้และดูดพลังไปพอดูดพลังเสร็จพวกมันก็รีบเพ่นหนีท่านไคโอชินรีบบินตามพวก2ล้นนั่นไปโกคูก็อยากจะตามไปด้วยเหมือนกันพี่เตี้ยนี่ถึงกับหัวเสียเลยครับโดนเทการต่อสู้โกคูก็ไม่สนใจเรื่องที่พี่เตี้ยงอนเท่าไหร่เลยคิมิโตะเข้าไปช่วยฮิวให้กับโกฮังโอ้โหพลังเพิ่มขึ้นอีกตั้งหากแน่ถ้าอยากจะรู้เรื่องก็บินตามมาละกันระหว่างทางท่านไคโอชินก็เล่าเรื่องให้พวกโก
โกคูฟังเขาบอกว่าทั้งหมดนี่เป็นแผนของบาร์บี้ดี้มันวางแผนที่จะคืนชีพจอมมารที่เก่งที่สุดไม่กี่สิบปีมานี้มันทำลายดาวมาหลายดวงเลยแต่พลังของจอมมารบูนั้นมีมากแม้แต่บีบีดี้ก็ควบคุมไม่ได้แม้จะเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็ตามเวลาจะพักผ่อนก็เลยต้องผนึกบูเอาไว้ชั่วคราวแถมมันยังเอาผนึกบูมาสร้างไว้ที่โลกอีกต่างหากครับเพราะดาวที่มันจะทำลายต่อไปก็คือโลกท่านมหาเทพก็เลยต้องฆ่าบีบีดี้ก่อนที่มันจะเปิดผนึกบูแต่ก็ไม่ได้ทำลายผนึกเพราะคิดว่ามีแค่จอมเวทมืดถึงจะคลายผนึกนี่ได้เพราะว่าเจ้าบีบีดี้มันดันมีลูกนี่สิครับลูกของมันชื่อว่าบาร์บี้ดี้มันต้องการจะปลดผนึกจอมมันบูออกมาก็เลยวางแผนทั้งหมดนี้เอาล่ะสิครับงานหยาบเลยท่านมหาเทพจะหยุดพวกบาร์บี้ดี้ได้มั้ยเนี่ยรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมแผนการที่ท่านมหาเทพคิดไว้ก็คือหยุดบาร์บี้ดี้และกำจัดมันทิ้งก่อนที่จะคืนชีพบูสำเร็จจอมขมังเวทมันมีพลังสูงก็จริงครับแต่มันทำได้แต่บงการจิตใจเช่น2ล้นนั่นวิธีรับมือก็แค่อยากให้คนช่วยอยู่ใกล้มันก็พอและที่2ล้นนั้นมาแข่งศึกชิงเจ้ายุทธภพก็เพราะว่าพวกมันต้องการพลังบริสุทธิ์อย่างเช่นพลังซุปเปอร์ไซยาขั้น2ของโกหังที่พี่โตบอกว่าต้องเร่งความเร็วขึ้นอีกไม่งั้นตามท่านมหาเทพไม่ทันแน่แต่บีเดียวไม่ไหวแล้วโกหังเลยบอกให้กลับไปก่อนแล้วก็ตามทันพวกโกคูในไม่ช้าพวก2ล้นพอมาถึงก็ยื่นของกลางให้ก่อนหน้านี้พวกบาร์บี้ดี้มันฝังยานเอาไว้ใต้ดินทำให้พวกท่านไคโอชินหาไม่เจออย่างนี้แสดงว่าพวกบาร์บี้ดี้มันรู้อยู่แล้วว่าโดนหมายหัวอยู่หน่อยพี่ก็โลบอกบุกเลยแม่เย็นไว้ครับเย็นไว้บาร์บี้ดี้โผล่มาแล้วครับพร้อมกับราชาโลกมารดาบูราท่านไคโอชินก็อธิบายว่าโลกเรามี2ด้านฝั่งปกติและฝั่งโลกมารดาบูราก็คือราชาสูงสุดของโลกนั้นคาดว่าดาบูรามันน่าจะถูกเวทมนต์ควบคุมจิตใจบาร์บี้ดี้พอมาได้ของกลางก็กระจัด2ล้นทิ้งตู้มจะหนีเหรอนี่นะเอ้าบาร์บี้ดี้มันรู้ว่าท่านไคโอชินมาเฉยเลยครับกะใช้พลังพวกโกคูคืนชีพจอมานบูมันก็สั่งให้ดาบูราไปจัดการพวกคิบิโตะถ้าจัดการเสร็จก็ให้กลับเข้ายานแล้วล่อพวกโกคูเข้าไปบึ้มคิบิโตะหายโคตรไวครับแล้วมันก็ถุยน้ำลายใส่ทำให้คุริลินกับพี่เขียวกลายเป็นหินพอจัดการเสร็จก็กลับเข้าไปในยานล่อให้เข้ามาติดกับตามสเต็ปท่านมหาเทพก็เตือนแล้วนะครับว่านั่นกับดักแต่3หนอชาสยาก็ดันไม่ฟังเลยครับดื้อชิบพอเข้ามาในยานไม่นานท่านไคโอชินก็ตามเข้ามาเนี่ยผมอุตส่าห์บอกแล้วจะออกไปจากที่นี่ต้องฆ่าบาร์บี้ดี้เท่านั้นนะครับบาร์บี้ดี้มันส่งปุยปุยออกมารับมือ3ชาสยาส่วนมันกับดาบูราก็เข้ามาในห้องที่มีผนึกมารอยู่ถ้าจะไปหาท่านบาร์บี้ดี้ได้ก็ต้องผ่านข้าที่เป็นด่านแรกไปก่อนบาร์บี้ดี้เสียบที่ดูดพลังเข้าไปในผนึกบูโอ้โหรอบเดียวได้เยอะมากพวก2ล้นน่ะมันทำได้ไงเนี่ยไม่น่าที่กำจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรมีพลังเจ้า3ตัวนั่นอยู่ไหนดูซิปุยปุยมาจัดการเสร็จหรือยังเปิดมาก็เห็นชาสยา3คนเป่ายิงฉุบกันครับ แย่งกันสู้เฉยสรุปพี่เตี้ยชนะได้ต่อสู้คนแรกดีใจครับดีใจมันบุกเข้าหารัวๆพี่เตี้ยก็หลบและตั้งรับได้หมดเตะเข้าทีเดียวเกือบจอดแน่บาร์บี้ดี้มันเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้กลายเป็นที่ที่ปุยปุยถนัดปุยปุยก็ได้ใจครับบอกว่าแรงโน้มถ่วงมากกว่าที่โลก10เท่าแกตายแน่พี่เตี้ยบอกกระจอกเจอนี่บึ้มพอเข้ามาในด่านที่2ก็เจอกับยาก้อนเก่งอยู่นะครับเนี่ยทำให้เสื้อโกคูฉีกนิดนึงเลยบาร์บี้ดี้มันก็เปลี่ยนที่ต่อสู้ให้กลายเป็นที่ที่ยาก้อนถนัดมือตื้อๆเลยแฮะแต่โกคูก็ยังสู้ได้นี่เรามีแสงอยู่นะอยากเห็นไหมเล่าย่าโอ้โหสว่างจ้าเลยแต่ยาก้อนมันก็ดูดพลังแสงของโกคูไปเฉยเลยครับฟูมเฮ้ยชอบมากอร่อยมากขออีกได้เปล่างั้นก็เอาสิดูดไปอีกเยอะๆเลยย่าตู้มมันดูดจนท้องระเบิดแตกตายเลยครับดาบูรามันก็บอกว่าเดี๋ยวสเตจที่3ผมออกไปสู้เองเข้าห้องพลังจิตไปเพิ่มพลังแป๊บกะเอาจริงเลยพี่เตี้ยบอกโคตรเบื่อเลยสู้กับโกคูยังดีกว่าอีกฝั่งศึกชิงแจ้งยุทธภพผู้คนก็โวยวายกันใหญ่ครับซาตานก็เลยเสนอให้เปลี่ยนกติกาใหม่เป็นแบทเทิลรอยัลผู้จัดก็ชมซาตานว่ากล้าหาญมากที่เสนอความคิดนี้เพราะทุกคนต้องมารุมเขาแน่เอาเวรละลืมคิดมาเล่น18กับเด็กๆก็กำจัดพวกตัวประกอบอย่างง่ายดายจัดการเสร็จก็พุ่งไปสู้กันเองโดยไม่สนใจซาตานเลยสักนิดสู้กันไปสักพักพวกเด็กๆก็ร่วงลงมาใส่ลานประลองจนพื้นยุบโอ้โหเป็นหลุมเบอร์เริ่มเลยไอ้ทั้งนั้นก็เปลี่ยนที่กันแป๊บโกเทนอยู่บนพลังอยู่ล่าง รอบนี้ลำบากหมายเลข18บ้างแต่ว่าลูกเชียร์อยู่ก็เลยได้กำลังใจสู้เต็มที่จนพวกเด็กๆร่วงลงพื้นอีกรอบโถโกเทนนายไม่ได้เรื่องเลยมันนี่เดี๋ยวฉันอยู่ข้างบนเองคุณหมายเลข18เก่งมากเลยพวกเราต้องเอาจริงแล้วล่ะแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่ากันง่ายตอนนี้หมายเลข18ก็รู้แล้วครับว่าพวกเด็กๆเล่นซนพลังรวบรวมพลังปล่อยใส่แต่หมายเลข18ก็หลบได้ถึงกับอึ้งเลยครับเพราะว่าแรงมากคงต้องนี่ชนะแล้วล่ะหมายเลข18ปล่อยพลังทรงแบนๆแยกพวกทั้งออกจากกันตายละความแตกหนีกันดีกว่าฟิวหมายเลข18รอดลงมาหาซาตานซาตานถึงกับสะดุ้งโยงเลยครับพุ่งเข้าไปล็อกคอแล้วก็ยื่นข้อเสนอให้ฉันจะแกล้งแพ้แต่นายต้องให้ฉัน20ล้านเซนีเอาไหมนายจะได้ไม่เสียชื่อเสียงไงเอาครับเอาครับเอาครับแล้วหมายเลข18ก็แกล้งกระเด็นครับโอ้โหหัวหมอเจ้าได้น้อยซุปเปอร์เมกาพันช์ย่าเอ้าหมายเลข18ลืมกระเด็นกระเด็นให้ก็ได้อะดีเลย์หลายวิจัดชนะแล้วจ้าระวังบินกลับบีเดียวก็เจอกับพวกทั้งและโกเทนบอกเรื่องเจ้าขมังเวทให้พวกเด็กๆกะให้กลัวและรีบหนีแต่กลับกันนี่สิครับนี่พุ่งไปหาเรื่องเฉ
ยสมกับเป็นลูกชาวไซย่าและที่สุดสเตจ3ก็มีคนออกมาแล้วมันก็คือดาบูราเข้ามาทั้งหมดเลยฉันต่อให้โกฮังบอกโกฮังไม่ยอมนี่มันตาผมบาบิดี้ก็เปลี่ยนสถานที่ต่อสู้ให้กลายไปที่คล้ายโลกตามที่ดาบูรามันเรียกร้องเปิดฉากเลยครับโกฮังพุ่งเข้าไปหวังจะต่อยแต่มันก็หลบได้และปล่อยขึ้นพลังคืนมาคมมากโกฮังดำลงไปในน้ำแล้วปล่อยพลัง2ลูกขึ้นมาหลอกๆวาร์ปมาตีข้างบนเลยนี่นะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นอะไรเลยแถมควบคุมหินให้โจมตีโกฮังอีกฮึทางนี้ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันระเบิดพลังเป็นซุปเปอร์ไซย่าด้วยอ่ะนะมุมนี้โกฮังยังหล่อจัดไป1หมัดจุกๆแล้วก็สู้กันอย่างสูสีแต่ก็เจอดาบูรามันเล่นเหลี่ยมครับจนโกฮังพุ่งตกน้ำปล่อยพลังหลอกล่อแต่ว่ามันก็ดันไม่หลงกลอีกแถมปล่อยพลังไปดักทางที่โกฮังพุ่งขึ้นมาสู้กันนวลเนียอีกรอบโกฮังพลาดท่าถูกมันถุยน้ำลายใส่โชคดีที่โดนแค่ถุงมือไม่นานดาบูรามันก็เรียกดาบออกมาเอาจริงละนะฮึบๆแต่โกฮังก็จับและหักดาบของมันได้อย่างง่ายๆพี่เตี้ยบอกเฮ้ยเสียเวลาเดี๋ยวฉันสู้เองมาหัวร้อนแหละดูออกดาบูราดูเหมือนจะเจอเรื่องดีๆก็เลยหนึ่งในพวกมันมีจิตมารที่แข็งแกร่งมากครับนี่เจ้าหมอนี่เลยครับที่เตี้ยเนี่ยเมจิต้าก็หัวร้อนพานดาโกฮังว่าไม่ได้เรื่องกะทำลายยานทิ้งเลยครับแต่โกคุก็ช่วยห้ามเอาไว้ตอนนี้ถ้าไคโอชินรู้แล้วว่าพวกมันจะทำอะไรไม่นานบาบิดี้มันก็ปล่อยพลังเข้าบงการจิตมารของเมจิต้าท่านไคโอชินบอกเมจิต้าให้ทำใจว่างๆไว้แต่ก็ไม่ทันการละครับเมจิต้าโดนควบคุมเรียบร้อยพลังมหาศาลแถมมีสัญลักษณ์ตัวเอ็มที่หน้าผากแล้วบาบิดี้มันก็เคลื่อนย้ายพวกเมจิต้าไปที่ลานปลงไม่สนใครแล้วพี่เตี้ยตอนนี้กะสู้กับโกคูอย่างเดียวแม้แต่บาบิดี้ก็ควบคุมไม่ได้ 100% ปล่อยพลังอัดโกคูจนโกคูทนไม่ไหวทำให้พลังพุ่งไปทางคนดูทำไมสระอูมันเยอะจังเนี่ยแล้วโกคูก็ได้รู้แล้วครับว่าที่พี่เตี้ยยอมโดนควบคุมเพียงเพราะแค่อยากได้พลังเพิ่มโมโหโมโหถ้าไคโอชินก็บอกว่าไม่ได้นะครับอย่าสู้กันถ้าฉันไม่ทำแบบนี้แกก็ไม่ยอมสู้กับฉันไงคาคาร์ลโกคูเลยขอให้บาบิดี้เปลี่ยนที่ให้หน่อยถ้าไคโอชินก็ยังจะห้ามครับรอบที่ล้านละ ผมไม่ยอมจริงๆครับรอบนี้ท่านมหาเทพถ้าหากไม่หลบแล้วก็เราจะฆ่าท่านจริงๆแน่บาบิดี้มันก็เปลี่ยนที่ให้ตามคำขอท่านมหาเทพตอนนี้ก็ปลงแล้วครับบอกสู้กันเต็มที่ส่วนเดี๋ยวผมกับโกฮังจะไปสู้กับบาบิดี้เองบาบิดี้มันก็ปั่นหัวเบจิต้าให้กำจัดโกฮังและมหาเทพซะเบจิต้ายืนยันคำเดิมไม่ฟังแกโวยความหยิ่งในศักดิ์ศรีของพี่แกนี่ช่วยเอาไว้จริงๆครับคราวนี้บาบิดี้มันไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเปิดประตูให้เพราะกลัวพวกโกฮังทำลายยานก่อนไปโกคูก็โยนถั่วเซียนให้กับโกฮังเหลือแค่2คนละแปลงเป็นซุปเปอร์ไซย่าขั้น2ด้วยกันทั้งคู่เอาละเริ่มกันเลยทั้ง2พวกเข้าไปแลกหมัดกันอย่างสูสีแลกกันไปที่แก้งเป็นคนละหมัดโกคูพุ่งเข้าไปถีบและกะจะต่อยซ้ำแต่พี่เตี้ยก็หลบได้และปล่อยพลังอัดโกคูจนลงหลุมปล่อยพลังวัดกันอีกรอบนี่แต่รอบนี้เหมือนโกคูจะสู้ไม่ได้ครับโดนหิ้วเหมือนผักเลยเหวี่ยงไปอัดกับหน้าผาแล้วก็ปล่อยพลังมัดเอาไว้เฮ้มันไส้ขอตบหน้าหน่อยเอาสลายเพี้ยเลยไม่นานโกคูก็เบ่งพลังจนหลุดออกมาได้แล้วก็อัดเบจิต้าไปเต็มๆจุกๆปล่อยพลังเข้าวัดกันอีกรอบรอบนี้แรงมากเลยครับแต่ก็ยังสบายไม่เป็นไรทั้งคู่โกฮังกับท่านมหาเทพลงมาจนเจอห้องผนึกบูแล้วแผ่นผนึกมันก็ใกล้คลายแล้วอีกต่างหากครับทางด้านสองคุณพ่อก็ยังสู้กันต่อโกคูขิงว่าเก่งเหมือนกันนี่เราอยากเอาจริงเลยแล้วก็ซัดกันต่อแบบตุ้มตามอลังการงานสร้างเลยครับเบจิต้าบอกจริงๆฉันรู้อยู่แล้วว่าแกเก่งกว่าฉันก็เลยตัดสินใจให้บาบิดี้ควบคุมนี่ไงซึ่งผลมันก็เป็นตามนั้นในที่สุดฉันก็ไล่ตามแกทันเบจิต้าบอกว่าเขารู้สึกหัวเสียเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาอยากกลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนเป็นคนเย็นชาที่ไม่สนอะไรทั้งสิ้นหลังๆเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองใจอ่อนลงและรักลูกรักเมียมากขึ้นแต่ถ้าหากบาบิดี้ควบคุมเขาก็จะได้กลับไปเป็นแบบเดิมทางด้านโกฮังปล่อยพลังขึ้นเต่าเต็มกำลังใส่ผนึกของบูแต่ว่ามันก็ไม่มีรอยร้าวเลยพอปล่อยอีกรอบผนึกมันก็ผ่าครึ่งและมีหมอกสีชมพูลอยออกมาท่านไคโอชินตะโกนว่าในที่สุดบูก็ตายแล้วโว้ยเย่แต่พอเงยหน้าก็เห็นหมอกสีชมพูบนท้องฟ้าพลังก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนรวมตัวกลายเป็นจอมมารบูในที่สุดหน้าตาคล้ายโมจินครสวรรค์เลย แถมท่าทางก็ดูเด๋อๆอีกครับโถฝั่งโกคูกับพี่เตี้ยก็รู้แล้วว่าจอมมารบูถูกขึ้นชีพพี่เตี้ยขำใหญ่เลยครับบอกด้วยว่าจะเก่งกว่านี้บาบิดี้เดินเข้าไปทักทายบูบอกว่าฉันคือลูกของคนที่สร้างแกมานะแล้วดูบูครับ โอ้ยกวางติงจักๆเลยดาบูราบอกดูทรงไม่เห็นเก่งเลยนี่โดนอัดหน้าไปดีแถมเตะปลิวไปนู่นโกคูบอกพี่เตี้ยว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้มันตื่นนะถ้าเกิดไม่ไปหยุดมันแล้วมันไปฆ่าบูมากกับทั้งขึ้นมาจะทำไงในที่สุดพี่เตี้ยก็ยอมครับแหมไหนเอาถั่วเซียนมาสิคาคาร์ลเอ้าทุบโกคูสลบเฉยแล้วแกก็บอกว่าฉันเป็นคนทำให้มันตื่นเดี๋ยวฉันจัดการมันเองทางด้านบูก็กวางติงบาบิดี้ใหญ่เลยครับเจอขู่ว่าจะผนึกถึงกับน่ารักขึ้นมาทันทีตอนนี้ท่านมหาเทพโทษแต่ตัวเองรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้แต่บอกว่าถ้ารู้ว่าพวกโกฮังเก่งขนาดนี้ใช่อีกวิธีก็จบแต่มันไม่ทันแล้วล่ะโกฮังเลยรีบพาท่านมหาเทพบินหนีแต่บูมันก็ไปดักหน้าได้ทันตบโกฮังจนร่วงแล้วก็พุ่งไปหาท่านมหาเทพต่อตีเต็มบ้องหูท่านมหาเทพปล่อยพลังสวนแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยแถมให้ลงมาทับอีกนี่แน่โกฮังพุ่งเข้ามาทีช่วยพอจะพุ่งเข้าไปอีกรอบก็โดนมันปล่อยพลังสวนเข้าให้แต่ท่านมหาเทพก็ช่วยสลายพลังเอาไว้ทำให้โกฮังพุ่งไปไม่ไกลนักสาหัสอยู่นะครับเนี่ยอยู่ดีๆบูมันก็ท้องร้องเฉย
นี่เรากินมหาเทพได้เปล่าวะแต่ก่อนที่มันจะได้ทำอะไรก็โดนหอกแทงเข้าให้สงสัยดาบูราแค้นจัดพวกครั้งกับโกหังมาเจอกับพิโกโร่และคุริลินที่กลายเป็นหินเอ๊ะใครเอารูปปั้นพิโกโร่มาตั้งแถวนี้นะขอค้อนหน่อยสิเอ้าเฮ้ยแตกเฉยแอบแป๊บพวกบาบิดี้มันรู้ตัวด้านบูก็ถอนหอกออกมาเฉยๆเลยครับไม่เจ็บดาบูราโมโหปล่อยพลังรัวๆแต่ก็ไม่มีผลอะไรกับบูสักนิดถุยน้ำลายใส่บูก็หลบได้ฮึบเสกให้เป็นคุกกี้ซะเลยงำคุริลินที่โดนน้ำลายของดาบูราก็กลับมากลายเป็นร่างปกติอ้าวเฮ้ยแล้วพิโกโร่ล่ะกลับขึ้นไปดูเหลือแต่รองเท้าแต่พิโกโร่ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันครับเพราะถ้าหัวไม่ถูกทำลายเขาก็ไม่เป็นอะไรคุยกันไปสักแป๊บเขาก็จะสัมผัสของพลังมหาศาลได้นั่นน่ะเหรอจอมานบูแต่อยู่ดีๆยานของบาบิดี้ก็ระเบิดอ๋อที่แท้พี่เตี้ยเป็นคนทำนี่เองพี่เตี้ยถามแกจัดการโกหังไปแล้วสินะแล้วกับพิโกโร่เหงื่อตกเลยครับเป็นห่วงลูกรักพี่เตี้ยแกก็เรียกบูว่าปัญญาอ่อนได้เหมือนแป้ยิ้มบูนี่ถือกับของขึ้นเลยครับโมโหแกคิดว่าที่ผ่านมาแกเป็นคนถูกโกคูช่วยมาตลอดรอบนี้เราอยากให้โกคูนอนเฉยๆบ้างเดี๋ยวฉันจัดการเองแล้วก็พุ่งเข้าไปฟัดกับบูจนร่างมันบุ๋มไปหลายจุดแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรมากสบายๆพี่เตี้ยชาร์จพลังปล่อยทะลุร่างของบูเต็มๆท้องโบเลยครับแต่บูมันก็ยังลุกขึ้นมาได้สบายหรือรวบรวมพลังมหาศาลกับปล่อยเต็มที่จนเกิดขึ้นกับเพื่อนไปทั่วโลกแต่ว่าพวกพี่โกโร่หลบทันส่วนพี่เตี้ยนี่แขนหักเลยครับแล้วบูมันก็หยิบก้อนเนื้อที่หน้าท้องมันออกมานุ่มๆนุ่มๆปล่อยพลังออกจากปากทำให้เบจิต้าต้องกระโดดหลบไปมาจนพี่เตี้ยเผลอมันก็ปาโมจิไปพันรอบตัวเอาไว้ปล่อยหน้ารัวๆๆทั้งโมโหมากมากพุ่งเข้าไปหวังจะช่วยพ่อโดดถีบบูจนปลิวแล้วก็ช่วยกันกับโกเทนแก้มัดให้เบจิต้าพี่โกโร่อาศัยจังหวะที่บาบิดี้เผลอเข้ามาระยะประชิดฝ่ามือเดลรู้เรื่องตัวขาดครึ่งเลยตายง่ายง่ายเบจิต้าบอกกับลูกว่าพ่อฝากแม่ทีนะพวกลูกรีบหนีไปซะที่นี่พ่อจะจัดการเองพ่อต่อให้ช่วยกันยังไงก็สู้มันไม่ได้หรอกแล้วเบจิต้าก็บอกต่อว่าตั้งแต่ทรังเกิดมาเขายังไม่เคยกอดเลยแล้วก็ดึงทรังเข้ามากอดฉากนี้ซึ้งมากเลยครับมันทำให้เรารู้ว่าเจ้าชายเบจิต้าผู้นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆจากคนที่แย่หญิงไม่สนชีวิตใครทั้งสิ้นกลายมาเป็นคุณพ่อที่แสนดีและสามีที่น่ารักในที่สุดสับคอทรังแล้วก็ต่อยท้องโกเทนจนสลบบอกให้พิโกโร่รีบพาเด็กๆหนีไปซะส่วนบูมันก็เดินเข้ามาสบายใจเฉิบเบจิต้าอัพพลังเต็มขั้นเพราะเขากะจะแลกชีวิตกับบูเลยพร้อมทิ้งประโยคซึ้งใจว่าลาก่อนบูเมอร์ทรังแล้วก็คาคารัตแล้วก็ระเบิดตัวเองตายตู้มตัดจบแบบละครไทยเอาล่ะครับเข้มข้นขึ้นมากเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ไว้เจอกัน EP หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายอ๋อแล้วก็สำหรับใครที่โดเนทช่วยมาผมก็ขอขอบคุณมากๆเลยเนอะพวกบูม่าที่ขับยานตามออกมาที่หลังก็เจอกับคลื่นลมแรงที่พัดมาจากไหนไม่รู้และอยู่ๆบูม่าก็รู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีขึ้นมาตัดภาพกลับมาที่เบจิต้าหลังจากที่พี่แกระเบิดตัวเองด้วย Final Explosion ร่างกายก็กลายเป็นหินและหล่นล่วงลงไปแตกเละเทะพี่โกโร่ฝากเด็กๆไว้ที่คุริลินแถมยังบอกอีกว่าโกหังน่ะตายแล้วนะพอมาถึงที่เกิดเหตุก็อึ้งกับพลังทำลายล้างของพี่เตี้ยโอ้โหโหดจังวะเจอกับเศษชิ้นส่วนของบูก็อึ้งอีกรอบนึงเละขนาดนี้เชียวอื้อหือบาบิดี้ก็ยังไม่ตายครับอึดจัดมันใช้บาเรียกลางไว้ตอนที่กำลังจะลงมือฆ่าบาบิดี้นั้นชิ้นส่วนของบูมันก็ขยับป๊าดเละขนาดนี้มันก็ยังไม่ตายครับแถมบินไปรวมตัวกันเป็นร่างหลักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่เขียวนี่รีบบินหนีเลยไม่อยู่แล้วเว้ยบาบิดี้พอเห็นบูไม่ตายก็ดีใจใหญ่ขู่ว่าถ้าไม่หิวจะผนึกนะบูที่กลัวถูกผนึกก็ใช้เวลาแป๊บเดียวหิวให้มันหายเกลี้ยงบาบิดี้มันแค้นพิโกโร่ทั้งโกเทนจัดๆกะว่าจะแก้แค้นให้สะสมเลยขี่หลังบูบินด้วยครับเฟลจัดพี่เขียวมาบอกกับคุณลิลินว่าบูน่ะยังไม่ตายรีบพาเด็กๆไปที่มหาวิหารกันพวกเราต้องพึ่งเด็กๆแล้วล่ะเฮ้ยท่านมหาเทพก็ยังไม่ตายแฮะแกหวังว่าโกหังจะยังไม่ม่องซึ่งก็ยังไม่ม่องจริงครับแต่อาการสาหัสเดินไปได้สักพักก็ร่วงพอพี่เขียวที่บินผ่านหอคอยคารินก็ถามหาถั่วเซียนแต่ยาจิโรเบ้บอกให้โกคูไปหมดแล้วพอขึ้นมาถึงมหาวิหารก็ฝากโปโป้ให้พาเด็กๆไปพักเดนเด้ถามว่าบูน่ะเก่งมากเลยใช่ไหมฮะเก่งสิมันเก่งโคตรเลยเหรออีกด้านนึงโกคูก็ฟื้นแล้วครับยังสัมผัสพลังของบูได้แต่ว่าเบจิต้าตายแล้วสินะโกหังเองก็สัมผัสพลังไม่ได้เหมือนกันงั้นว่าไปหาพี่โกโร่ดีกว่ากุลิลินพอเห็นว่าโกคูจะไม่ตายก็ดีใจใหญ่ตายไปแล้วเฟ้ยเดนเด้หิวให้แป๊บพี่โกโร่ก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังกุลิลินบอกโอ้ยโกคูยังไม่ตายก็มีความหวังแล้วล่ะแต่โกคูก็บอกตามตรงเราสู้มันไม่ได้หรอกแต่ถ้าฟิวชั่นแล้วก็ไม่แน่เดนเด้ก็บอกโอ้ฟิวชั่นแล้วครับวิชาของดาวเมตาโมรูใช่ไหมโกคูก็บอกว่าใช่มันคือการใช้คน2คนที่พลังใกล้เคียงกันรวมร่างกันจนเกิดเป็นคนใหม่ที่มีพลังมากกว่าเดิมแต่ต่อให้ทั้ง2คนยังอยู่ก็ไม่รู้จะทำได้ไหมเพราะว่าต้องใช้เวลาฝึกตั้ง1อาทิตย์แต่โกคูอยู่บนโลกได้แค่1วันมูลิลินเสนอว่าก็ไปฝึกกับโกฮังหรือเบจิต้าที่โลกหน้าก็ได้นี่นาพิโกโร่ก็ทวงว่าไม่ได้หรอกโกคูกลับมาที่โลกไม่ได้แล้วนะมิสเตอร์ปอโป้ที่เห็นทุกคนกลุ้มใจก็เลยบอกว่าพวกเรายังมีทรังและโกเทนนะจ๊ะนายจ๋าไอ้จริงด้วยแฮ thank you นะปอโป้งั้นโกคูก็จะเป็นคนสอนก่อนกลับแต่ยังไงก็ต้องฝากพิโกโร่คุมอีกทีนะพิโกโร่พูดว่าระหว่างที่รอเด็กๆฝึกก็ไม่รู้ว่าโลกจะถูกมันทำลายหรือยังโกคูบอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเราจะมีดราก้อนบอลอยู่นะพี่เขียวตัดมาที่บูที่ทุกคนกำลังกลัวล่าสุดพาบาบิดี้เที่ยวสวนสนุกซะละเล่นรถไฟเหาะซะเลยยัฮู้
คุยกันไปคุยกันมาท้องฟ้าก็มืดเฉยเฮ้ยมีคนเรียกเทพเจ้ามังกรเหรอเนี่ยเนนเด้บอกแย่แน่ถ้าพรหมดพวกเราต้องรอ1ปีเลยนะครับเป็นพวกบูม่านั่นเองครับพวกนายไปตามหาดราก้อนบอลเพื่อชุบชีวิตคนที่เบจิต้าฆ่าไปในวันนี้โกคูกำลังจะว้าไปบอกแต่ว่าหาสัมผัสของบูม่ายากๆเทพมังกรมาแล้วจ้าข้อแรกก็คือขอให้คนที่ตายวันนี้ฟื้นขึ้นมาทั้งหมดยกเว้นคนชั่วเราคนดูที่ตายวันนี้และคิมิโตะก็ฟื้นขึ้นมาแบบงงๆแย่ละสิมาไม่ทันแฮะโกคูก็เลยถามเดนเด้เดนเด้บอกไม่ต้องขอข้อที่เหลือครับแล้วอีก4เดือนเราจะขอได้อีกรอบนึงโกคูเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทุกคนฟังแล้วก็บอกให้แต่ตัวเขาจะพาไปที่มหาวิหารแต่ว่าพ่อแม่ของบูม่าไม่ไปครับเพราะแกห่วงสัตว์เลี้ยงถ้าพ่อกับแม่ตายก็ค่อยชุบชีวิตเอานะจ๊ะคิมิโตะพอเจอท่านมหาเทพก็รีบฮิวให้พอหายแล้วก็ห่อตามหาโกฮังกันต่อท่านมหาเทพบอกว่าเรายังมีหวังชนะบูนะนายรอดูเลยพอเจอโกฮังก็สั่งคิมิโตะให้ว้าพาไปที่ดาวมหาเทพพอมาถึงมหาวิหารจีจี้ก็ถามว่าแล้วโกฮังไปไหนล่ะโกคูก็บอกตามตรงว่าโกฮังกับเบจิต้าน่ะตายแล้วล่ะช็อกกันทุกรายครับแต่จีจี้แถมฟังก์ชันสลบไปอีกบูม่าเองก็ร้องไห้อย่างหนักและขณะที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่นั้นก็มีเสียงของบาร์บี้ดี้ดังขึ้นในหัวของทุกคนมันกล่าวทักทายชาวโลกแล้วก็บอกว่าโมโหพี่เขียวกับทรังและโกเทนมากทั้ง3คนให้รีบมามอบตัวซะส่วนนี้ก็คือจอมมันบูลูกสมุนของข้านี่พวกเจ้าเห็นเมืองนี้เปล่าถ้าหากพวกมันไม่มามอบตัวข้าก็จะทำลายโชว์ว่าแล้วมันก็สั่งให้บูเสกทุกคนให้กลายเป็นลูกอมแล้วก็ดูดเข้ามาฟืดงำงำงำนี่เห็นหรือเปล่าทุกคนบนโลกก็จะไม่รอดส่วนเมืองร้างแบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกทำลายทิ้งไปซะบึ้มถ้าหากเจ้า3คนนั้นไม่รีบออกมามอบตัวภายใน5วันข้าก็จะฆ่ามนุษย์โลกทั้งหมดและถ้าหากใครที่อยากให้เบาะแสกับข้าก็เพียงนึกถึงชื่อข้าก็พอทุกคนที่รู้ข่าวนี่หัวร้อนกันหมดเลยครับเพราะเจ้าหน้าที่ศึกชิงเจ้ายุทธภพมันก็ติดต่อหาบาร์บี้ดี้เพราะว่ามันรู้ชื่อของทั้ง3คนนั้นนั่นเองบอกชื่อแต่ไม่แจ้งที่อยู่ก็ตายครับหัวแตกเฮ้ต่อให้พวกแกซ่อนต่อไปก็โนยดเพราะอีก5วันพวกแกก็ต้องตายทั้งหมดพิโกโร่บอกว่าจะออกไปเองแต่โกคูบอกทนายตายจะไม่มีคนสอนเด็กๆนะเรามีเทพมังกรอยู่หน้าไม่ต้องห่วงหรอกเด็กๆฟื้นแล้วครับว่าแต่ที่นี่ที่ไหนกันนะขณะที่กำลังแอบกินข้าวกันอยู่มิสเตอร์โปโป้ก็โผล่ออกมาจะพากันหนีแต่ก็เจอมิสเตอร์โปโป้ดักทางเอาไว้แล้วโกคูก็โผล่ออกมาบอกว่าเบจิต้ากับโกฮังน่ะตายแล้วนะเด็กๆนี่ถึงกับร้องไห้กันใหญ่โกคูบอกห้ามร้องไห้นะถ้าหากแค้นก็รีบฝึกวิชาแล้วไปแก้แค้นซะพิโกโร่ถามว่าจะใช้ห้องแห่งกาลเวลาไหมยังไงตอนนี้ก็ฝึกทันอีกด้านหนึ่งทั้ง3คนถึงดาวมหาเทพแล้วโกฮังตื่นขึ้นมาก็งงผมตายแล้วเหรอครับเอ้าแต่ไม่เห็นมีวงแหวนบนหัวเหมือนคุณพ่อเลยคิมิโตะบอกว่าโกฮังน่ะยังไม่ตายแล้วก็ถามท่านมหาเทพว่าทำไมถึงพาโกฮังมาที่นี่ล่ะครับท่านมหาเทพบอกว่าผมจะให้คุณโกฮังใช้ดาบแซดปราบบูอ่าจริงเหรอครับดาบแซดน่ะโกฮังจะไหวเหรอท่านมหาเทพบอกไหวนะคิมิโตะบอกชุดโกฮังทุเรศมากไม่เข้ากับสถานที่เลยเปลี่ยนให้แป๊บโอ้โหเท่อยู่นั่นเนี่ยแล้วพวกเขาก็มาถึงที่ตั้งของดาบแซดฝั่งจีจี้ก็ยังไม่ฟื้นสงสารน่ะผัวตายลูกก็ยังมาตายอีกส่วนบีเดียวก็ยังมีความหวังว่าโกฮังจะยังมีชีวิตอยู่โกฮังกำลังจะดึงดาบละครับโอ้โหดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นมือลื่นหัวฟาดไปอีกทางนั้นก็กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าแป๊บจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกอยู่มาหลายปีแล้วนะเอ้ยไม่ใช่ดาบแซดหลุดออกมาแล้วครับแต่ว่าดึงออกมาก็ใช่ว่าจะควบคุมได้โดยง่ายเพราะว่ามันหนักมากคิมิโตะพูดสบประมาทโกฮังก็เลยบอกว่างั้นลองเอาไปถือไหมฮะเรียบร้อยหนักโคตรทางด้านโกคูกำลังสอนเรื่องฟิวชั่นมันอยู่ได้แค่30นาทีแต่แค่นั้นก็เพียงพอแน่พวกเด็กๆก็ข้องใจครับคิดว่าโกคูกระจอกพอตอนที่เบจิต้ากับโกฮังต่อสู้เขาหายไปไหนมาโกคูบอกว่าเรากากก็จริงแต่เราสอนฟิวชั่นได้นะมันเป็นหนทางเดียวที่จะชนะบูได้ยังไม่ทันได้สอนอะไรบาร์บี้ดี้มันก็ไลฟ์สดอีกแล้วนี่จะเห็นเมืองนี้หรือเปล่าข้าจะทำลายเมืองนี้โชว์บึ้มทุกคนกลายเป็นช็อกโกแลตหมดเลยครับพวกเด็กๆนี่ถึงกับของขึ้นเลยบูที่ยังกินช็อกโกแลตยังไม่หมดมันก็อิ่มซะแล้วแล้วมันก็เลยทำลายเมืองจนเละพวกเด็กๆยังเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนก็เลยติดต่อหาบาร์บี้ดี้ตอนนี้เรายังสู้แกไม่ได้แต่เดี๋ยวแกเจอแน่เอาล่ะครับเด็กๆจะตั้งใจฝึกแล้วแปลงร่างแป๊บดูเหมือนทรังจะพลังเยอะกว่าโกเทนแฮะต้องทำให้เท่ากันนะเวลาฟิวชั่นนะบาร์บี้ดี้ที่กำลังดูบูทำลายเมืองอย่างสะใจอยู่ๆก็ได้เบาะแสของทรังจากเจ๊ว่างแม่ของ2เด็กเอ๋อด่าคืนไปทีนึงครับพอมันแสบหู พอได้เบาะแสมันก็คูทรังทันทีบ้านแกบึ้มแน่ทรังก็เป็นห่วงตากับยายมากๆบูม่าบอกโกคูว่าเมืองของเธอจะบึ้มแล้วนะเราจะมีเทพมังกรอยู่หน้าแต่ถ้าเมืองถูกทำลายดราก้อนเรดาร์ก็จะถูกทำลายนะยาสงสัยไม่มีทางเลือกแล้วแฮะงั้นให้ทรังไปเอาเรดาร์ส่วนเราจะไปหยุดบูไว้ก่อนเองแล้วโกคูก็วาร์ปไปหาบูกับบาร์บี้ดี้มันบอกแตงกิ้วนะที่ช่วยปลดผนึกบูนะโกคูบอกว่าเขากับเบจิต้าคิดสั้นไปหน่อยนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าบูมันจะเทพซ่าขนาดนี้แต่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยว3คนนั้นเขาจะฝึกพิเศษมาล้มพวกแกเองบาร์บี้ดี้กับบูก็ขำใหญ่เลยครับบาร์บี้ดี้มันบอกว่ารอก็โง่สิก็ไม่คิดว่าพวกแกจะยอมหรอกนะงั้นมาดวลกันสักยกมาบาร์บี้ดี้สั่งบูว่าจัดการมันซะแต่บูก็ไม่ทำอะไรเลยแถมกวนตีนมันอีกนี่จะจอมมันบูอย่ามัวแต่เล่นสิโกคูได้ทีก็ยุเลยครับเก่งแบบนายทำไมต้องฟังคำบาร์บี้ดี้ด้วยบาร์บี้ดี้มันก็ใช้มุกเดิมครับขู่จะผนึกแต่คราวนี้บูมันมีสวนครับมันบอกว่าถ้าบาร์บี้ดี้ผนึกมันบาร์บี้ดี้ก็จะโดนโกคูฆ่าตายเอาแล้วสิสวยแล้วบาร์บี้ดี้แต่ถึงยังไงตอนนี้บูมันก็อยากสู้กับโกคูอยู่ครับบาร์บี้ดี้รับบทเป็นคนถ่ายทอดสดให้คนทั่วโลกดูโกเทนกับทั้งนี่ถึงกับอึ้งกับพลังของโกคูเลยทั้งมัวแต่ดูไม่ขยับโกคูก็เลยตะคอกเข้าให้เพื่อทวงเวลาเพิ่มขึ้นโกคูก็เลยคืนร่างเดิมและอธิบายเรื่องซูเปอร์ไซย่าให้พวกมันฟังนี่คือร่างปกติของเรา
นี่คือซูเปอร์ไซย่าและนี่ก็คือซูเปอร์ไซย่า2ส่วนนี้ก็คือซูเปอร์ไซย่าที่เหนือกว่าขึ้นไปอีกขั้นนึงถ้าไคโอบอกว่าอย่านะโกคูถ้าทำแบบนั้นเวลาบนโลกของเธอจะน้อยลงนะแต่โกคูไม่สนใจแล้วตอนนี้ผมสีทองเริ่มยาวขึ้นจนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่า3ในที่สุดผมยาวถึงกลางหลังและคิ้วหายไปแถมพลังเพิ่มขึ้นอีกมากโขแม้แต่ดาวมหาเทพก็ยังรู้สึกถึงพลังนี้ได้ขอโทษที่ให้รอนานแล้วก็พุ่งไปเตะบูนี่น่ะ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 ต่อยบูสกายเป็นของเล่นเลยนี่เหวี่ยงไปนู่นแต่บูก็ไม่เป็นอะไรเลยสักนิดแถมปล่อยพลังสวนเป็นชุดแต่โกคูก็ปัดทิ้งได้เหมือนกันแล้วทั้งสองก็พุ่งเข้าไปแลกหมัดและวัดพลังกันในระยะประชิดฝั่งทรังก็กำลังค้นหาดราก้อนเรดาร์อยู่เพื่อถ่วงเวลาเพิ่มโกคูก็เลยพุ่งเข้าไปแลกหมัดกับมันต่อสูสีจัดๆเลยล่ะครับนี่เตะเข้าให้แต่มันจะดูดโกคูเข้าไปในพุงเฉยบึ้มโอ้โหเกือบไปฝั่งบูก็ยังสบายๆเช่นกันมันเก่งมากเลยแฮะสงสัยต้องถ่วงเวลาเพิ่มอีกรอบนี้โกคูแวบหนีอย่างเดียวไม่ตอบโต้น้องบูมันก็ของขึ้นเลยครับพุ่งเข้ามาก็เตะสวนเข้าให้หน้ายู่เลยพอดูๆมันก็น่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยยั่วมากมงโกคูจนปลิวไปนู่นบูแม่บอกว่าทรังต้องไม่รู้แน่เลยว่านางเก็บเรดาร์ไว้ที่ไหนจะโทรหาก็ไม่ได้เพราะไม่มีโทรศัพท์แต่บิเดียวบอกหนูมีนะคะเย่หาเจอแล้วทางด้านโกคูที่ต่อยกับบูอยู่ก็ถอยออกมาแล้วปล่อยพลังขึ้นเต่าทะลุร่างของบูไปแต่ก็เหมือนเดิมครับมันไม่เป็นอะไรเลยแถมเรียนแบบพลังขึ้นเต่าโกคูได้อีกตั้งหากปัดคืนไปมาจนระเบิดกลายเป็นคลื่นสั่นไปทั่วโลกพลังทำลายล้างของพลังขึ้นเต่าลูกนี้คาดว่าทำลายโลกไป1ใน10เลยล่ะครับโกคูกล่าวชมมันตรงๆว่าเก่งจริงแหมมียืดอกรับซะด้วยโกคูเห็นทางเคลื่อนไหวแล้วก็เลยคืนร่างเดิมโอ้โหสบายหัวขึ้นเยอะเลยบูมันติดใจกับการต่อสู้กับคนเก่งมากครับโกคูก็เลยบอกมันว่าถ้าอยากสู้ก็รออีก2วันแล้วทั้ง3คนนั่นจะมาสู้กับนายเองพูดจบก็วาร์ปหายไปบาบิดี้มันก็บ่นใหญ่เลยครับแต่รอบนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วน้องบูจะไม่ทนอีกต่อไปบีบคอให้ท่องมนไม่ได้แล้วก็บอกความในใจว่าขี้เกียจฟังแกบ่นแล้วต่อยหัวจนระเบิดเลยครับดีใจที่เป็นอิสระเย่เย่เย่โกคูบอกทุกคนว่าบูมันฆ่าบาบิดี้แล้วล่ะแต่พอไม่มีคนคุมมันก็สนุกกับการฆ่าคนไปใหญ่เลยแต่ก็เชื่อว่ามันจะยังไม่รีบทำลายโลกแน่เพราะว่ามันยังอยากสู้กับคนเก่งๆอยู่แต่ตอนนี้เวลาบนโลกของโกคูก็เหลือเพียง1ชั่วโมงเท่านั้นเพราะซูเปอร์ไซย่า3ใช้พลังเยอะมากแม้เท่าหมอดูบินมาบอกว่า1ชั่วโมงที่ไหนล่ะครึ่งชั่วโมงตั้งหากโกหังเริ่มใช้ดาบแทบได้คล่องแล้วครับพิโกโร่ถามว่าในด้านซูเปอร์ไซย่า3ถ้ามีเวลามากกว่านี้นายชนะบูได้ใช่ไหมโกคูบอกไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะแต่ทิ้งยังไงมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขาถ้าเขาฆ่าบูในตอนนี้แล้วอีกหน่อยมีคนเก่งกว่าบูบุกมาทำไงอ่ะนี่ก็เลยกลายเป็นเหตุผลที่เขาอยากเดิมพันกับทรังและโกเทนเอาล่ะทรังกลับมาแล้วเริ่มฝึกฟิวชั่นกันดีกว่าเป็นเด็กดีเชื่อฟังขึ้นมาเฉยแถมเรียกโกคูว่าอาจารย์อีกพิโกโร่อธิบายว่าอิทธิพลน่าจะมาจากร่าง3เพราะว่ามันทำให้เด็กๆเริ่มใสก่อนอื่นเลยต้องปรับพลังให้เท่ากันและความยากของฟิวชั่นก็คือการโพสท่าต้องยืนให้ห่างกันแบบพอดีช่วงนิ้วต้องระวังรักษามุมองศาให้เท่ากันฟิวแล้วก็เดินเข้าหากันคนละ3ก้าวชั่นจัดขาและทำมุมองศาให้เท่ากันย่าเอานิ้วมาชนและจัดขาให้ตรงส่วนอีกคนนึงก็ทำเหมือนกันเลยนะแต่ตรงกันข้ามเอ๊ะงงกันเหรองั้นเดี๋ยวพี่เดียวพี่โกโร่มาสาธิตให้หน่อยสิฟิวชั่นย่าพี่โกโร่นี่เขินจนหน้าเขียวเลยครับ แต่พอเด็กๆมาทำเองก็ยากยากเอาละเริ่มดีขึ้นแล้วซ้อมต่อเรื่อยๆเลยนะตัดภาพกลับมาที่พี่บูก็ยังลั้นลากับอิสรภาพต่อครับเจอที่ถูกใจแล้วสร้างบ้านที่นี่เลยละกันเสกคนให้กลายเป็นปูนแล้วก็สร้างบ้านให้ตัวเองอฮึบอฮึบเย่บ้านเสร็จแล้วนี่ก็คือห้องกินข้าวชมวิวและนี่ก็คือห้องน้ำมีอ่างอาบน้ำมีตั้งหากแน่ใส่ชุดนอนเพื่อความเท่สักหน่อยห้องปลดทุกข์ก็มีนะก่อนนอนเด็กๆก็อย่าลืมแปรงฟันกันเนอะส่วนนี่ก็คือห้องนอนนอนแป๊บไอ้นอนอิ่มแล้วตั้ง5วิแน่ไปหาอะไรทำก็จะเจอคนเก่งดีกว่าทรังบอกถ้าโพสฟิวชั่นโคตรทุเรศเลยอะฝึกไปก็ไม่เห็นได้อะไรไหนแปลงหน้าเป็นซูเปอร์ไซย่า3ให้ผมดูหน่อยสิแค่ซูเปอร์ไซย่า3ก็ชนะบูได้แล้วแหละผมว่าแต่โกคูก็บอกว่าอย่าดูถูกบูเชียวอย่างมันน่ะต้องฟิวชั่นเท่านั้นแหละไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทางชนะได้แต่ยังไงก็เถอะถ้าแปลงให้ดูแล้วต้องตั้งใจฝึกนะครับผมถ้างั้นก็เริ่มต้นด้วยซูเปอร์ไซย่าและนี่ก็คือซูเปอร์ไซย่า2ส่วนนี้คือซูเปอร์ไซย่า3อะเฮ้อแต่แรงหมดแล้วแฮะตามสัญญาณนะเด็กๆต้องตั้งใจฝึกฟิวชั่นนะแม่เท่าบอกว่าโกคูหมดเวลาบนโลกนี้แล้วนะถ้างั้นก็ฝากทีนะพี่โกโร่จีจี้พอฟื้นแล้วรู้ว่าโกคูจะไปแล้วก็รีบมาทันทีขอกอดหน่อยนะที่รักสู้ๆนะคุณนายจีจี้น้องโกเทนก็อยากให้คุณพ่ออุ้มครับน่ารักมาก ดูแลแม่แทนพ่อทีนะโกเทนบายบายลาก่อนนะทุกคนตายแล้วค่อยเจอกันนะเอาล่ะสิครับคุณผู้ชมโกเทนกับทั้งจะทำสำเร็จไหมเนี่ยติดตามกันคลิปหน้านะครับพอโกคูมาถึงล็อกหน้าก็เห็นว่าคนตายเยอะมากแถมต่อคิวรอพิพากษากันยาวเหยียดเลยส่วนโกคูเรา VIP ครับแซงเลยถามว่ามีคนตายชื่อโกฮังไหมท่านจานารกก็บอกว่าไม่เห็นนะเย่โกฮังยังไม่ตายท่านจานารกเล่าว่าไม่นานมานี้ดาบูร่ามันก็มามันอยากไปนรกเพราะว่าโลกมันกับนรกคล้ายกันแกมันไส้ก็เลยส่งมันขึ้นสวรรค์ซะเลย คุณพ่อก็ลั้นลามากเลยครับที่รู้ว่าลูกยังไม่ตายว่าแต่ทำไมถึงจับสัมผัสพลังโกหังได้ที่โลกหน้าล่ะเนี่ยงั้นลองมาไปหาแป๊บโกหังที่ฝึกฟันดาบอยู่ก็เกือบฟันโดนพ่อตัวเองสละโถโกคูได้เล่าเรื่องบนโลกให้ฟ
ฟังว่าบูมันทำลายโลกเละเทะขนาดไหนแกว่าแต่ท่านดาบอะไรอ่ะขอลองถือหน่อยสิเอ้าเวียงได้เฉยเลยคิปิโตกับท่านมหาเทพก็อึ้งอีกรอบครับ พวกชาวสยามนี่มันตัวประหลาดชัดๆท่านมหาเทพเราหิวแล้วอ่ะเลี้ยงข้าวหน่อยสิท่านมหาเทพก็จำยอมครับป่ะเดี๋ยวผมพาไปที่โลกผ่านไปได้1วันพิกโร่เข้ามาปลุกเด็กๆว่ารีบตื่นคุณลุงพิกโร่พวกผมลืมแล้วอ่ะครับว่าท่ามันทำไงอ่ะเฮ้ยงั้นมานี่คุณลิลินมาสาธิตดิหวยออกที่คุณลิลินไปอีกเอาล่ะถ้ารู้แล้วก็ฝึกต่อได้แล้วทางด้านบูก็ทำลายเมืองข้าประชากรไป2ใน3ของโลกแล้วครับล่าสุดอยากจะไล่ฆ่าคนต่อแต่ดันมาเจอกับเด็กตาบอดซะก่อนเอ๊ะทำไมถึงไม่กลัวเราวะตอนนี้ผมป่วยอ่ะครับเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วบูมันอารมณ์ไหนก็ไม่รู้ครับรักษาตาให้เจ้าเด็กเฉยเอ้ยขอบคุณนะฮะคุณลุงพอดีว่าผมจะไปซื้อนมแต่ว่าร้านปิดอ่ะครับบูมันก็สรรหาครับไปเสกคนมาเป็นนมให้น้องอีกทำความดีได้แป๊บเดียวแวะทำลายเมืองเล่นอีกแล้วโอ้โหโกหังคุมดาบแซดได้เริ่มคล่องแล้วว่าแต่ดาบแซดนี่ตัดได้ทุกอย่างจริงๆเหรองั้นลองหินก้อนนี้หน่อยสิเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำโอ้โหคมจริงแฮะท่านมหาเทพก็มั่นใจครับเอาเหล็กที่แข็งที่สุดในจักรวาลมาให้ลองซะเลยย่าอาจารย์ดาบหักดาบแซดในตำนานหักได้ไงเนี่ยโอหังบอกว่าหรือจริงๆแล้วมันทำให้พละกำลังเพิ่มขึ้นครับท่านมหาเทพก็บอกว่าใช่ปลอบใจตัวเอง ทันใดนั้นดาบแซ่ที่หักก็มีขึ้นปริศนาแผ่ออกมาแล้วท่านอดีตมหาเทพ15รุ่นก่อนก็ปรากฏตัวขึ้นแกบอกว่าเมื่อนานมาแล้วมีคนชั่วที่แสนแกร่งแต่ไม่ชั่วทบูนะได้ขังแกไว้ในดาบเพราะกลัวพลังของแกโกคูอยากลองว่าเทพจริงเปล่าก็เลยปล่อยพลังไปจึงนึงเรียบร้อยครับเต็มหน้าท่านอดีตมหาเทพโมโหข้าไม่ได้เก่งแบบที่เจ้าคิดนะศัตรูมากว่าความสามารถของข้าต่างหากเล่าแต่ข้าไม่บอกหรอกว่าอะไรโกคูบอกจะให้ลองจับต้องร่างกายสาวนะเอาเปล่าโอ้โหนี่ใส่ไปผู้เฒ่าเต่าเลยครับป้าเอ้ย ถ้างั้นตกลงนะเจ้าหนุ่มความสามารถของข้าก็คือสามารถดึงพลังแฝงของคนคนหนึ่งออกมาได้มหาศาลถ้างั้นให้ไอ้หนุ่มนั่นมาลองสิมาฮะผมเลยฮะบอกว่าจะดึงพลังแฝงแต่แกก็เดินทำท่าแปลกๆพร้อมกับตะโกนเฮ้ยๆอะไรไม่รู้ครับบอกว่าเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์ขั้นตอนนี้ใช้เวลา5ชั่วโมงแล้วก็อัพพลังอีก20ชั่วโมงโกคูบอกโอ้โหงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะเดี๋ยวมาใหม่ทางด้านเด็กๆพิโกโร่สั่งให้ลองฟิวชั่นของจริงแล้วครับเตรียมปรับพลังให้เท่ากันได้เลยทุกคนอยากรู้ว่าเป็นไงก็เลยตามมาดูจีจี้ถามบูมาว่าจะเรียกโกเทนครูซหรือว่าทั้งเต็นดีนะเอาละฟิวชั่นย่าอาจารย์กลายเป็นร่างฟิวชั่นตุ้ยนุ้ยเฉยจำชาบอกว่าหรือที่จะเป็นแผนน้ำยอกเอาน้ำบ่งวันสู้วันไงวิ่งได้ห้าหกเก้าก็หอบแล้วครับ เอ็นดูพิโกโร่บอกตะกี้ทั้งลืมกำมือรอ30นาทีแล้วค่อยฟิวชั่นใหม่พอทุกคนถามชื่อน้องก็บอกว่าชื่อโกเทนคูสฮะครบ30นาทีก็แยกร่างกันเป็นเหมือนเดิมฟิวชั่นรอบที่2เริ่มรอบนี้เห็นได้ชัดเลยว่าปลายนิ้วของทั้ง2คนไม่ชนกันกลายเป็นร่างผอมแห้งแถมขี้โรคอีกต่างหากเอาละฟิวชั่นรอบที่3เริ่มเพอร์เฟคครับรอบนี้สุดยอดนักรบโกเทนครูสปรากฏกายดีมากรอ30นาทีแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซยาแล้วฟิวชั่นอีกรอบแต่น้องไม่ฟังครับเหิมเกิมน้องบอกว่าแค่บูร่างนี้ก็พอแล้วพิโกโร่พูดห้ามยังไงก็ไม่ฟังไปดีกว่าบูตอนนี้ก็เลยทำลายเมืองอยู่แล้วกำลังจะพุ่งไปที่เรือสำราญแต่จู่ๆมันก็ถูกอะไรไม่รู้พุ่งผ่านจนท้องกลายเป็นรูโบโกเทนครูสนั่นเองทุ่มพลังมหาศาลจนร่างของบูท่อนบนหายแต่มันก็ยังฟื้นขึ้นมาได้สบายๆต่อยคือสโกเทนครูสตาปูดเลยครับก่อนมันจะฆ่าน้องพวกทหารก็มาจุ้นซะก่อนระเบิดซะเมืองหายเลยโดยเหตุนี้น้องจึงรอดมาได้โดนเล่นมาซะยับเลยครับพิโกโร่บอกว่าคราวหน้าต้องฝึกให้หนักก่อนที่จะออกไปสู้แต่เดี๋ยวก่อนความหวังของมนุษยชาติยังไม่หมดไปคราวนี้มิสเตอร์ซาตานออกโรงเองบุกมาถึงถิ่นเลยครับอยู่หรือเปล่าจอมมันบูนี่แน่ตดเย้ยซะเลย ว่าไงบูอยู่นี่ไงสวัสดีครับท่านบูผมเอาของฝากมาให้ครับนี่ไงช็อกโกแลตไฮโซมียาพิษในช็อกโกแลตนะเฟ้ยแกตายแน่เอ้าไม่ตายถ้างั้นลองเล่นเกมนี้ดูไหมครับตื่นตื่นให้ออกมากดปุ่มเกมระเบิดตุ้มแต่บูก็ยังไม่เป็นอะไรอีกนายเป็นคนตลกจังเราจะให้นายอยู่บ้านด้วยอันนี้ลูกอมเนื้อมนุษย์ตุ้ยตุ้ยนี่ท่านบูเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าครับให้บูนอนแล้วตัวเองชู2นิ้วหัวหมอจัดอยู่ด้วยกันเป็นสภาพก็ก่อเกิดเป็นมิตรภาพทีละน้อยฝั่งโกหังต้องนั่งทำสมาธินิ่งๆอีก20ชั่วโมงตอนนี้ท่านปู่มหาเทพหลับซะแล้วขอโกหังปลุกเขาก็บอกว่าไม่ได้หลับแหมหลับเก่งมันลุงบางคนจริงๆเด็กๆแปลงร่างแล้วครับเตรียมจะฟิวชั่นรอบนี้กลายเป็นโกเทนคูสซูเปอร์ไซย่าพลังมหาศาลมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวสามารถบินรอบโลกได้ในระยะเวลาอันสั้นโอเวอร์จัดเลยครับ อ๋อพิโกโร่ตามมาทันพวกน้องก็คุยคมเข้าให้พิโกโร่กำลังจะเตือนว่าเวลาฟิวชั่นจะหมดแต่พวกน้องก็ไม่สนครับบินไปเตรียมจะสู้กับบูและว่าไงจอมันบูนี่เราเองใจเวลาหมดหนีแป๊บกลับมาก็โดนพี่เลี้ยงพิโกโร่ดูเป็นชุดใหญ่ซาตานเล่านิทานให้บูฟังบูมันก็ชอบใจครับอาศัยจังหวะที่บูไปข้างนอกก็แอบย่อนระเบิดลงในบ้านทำอาหารรอจอมันบูกลับดีกว่าอ้าวบูกลับมาแล้วมันกลับมาพร้อมกับน้องหมาขาหักครับมันงงว่าทำไมน้องหมาถึงไม่กลัวมันซาตานก็บอกว่าเพราะมันเจ็บขาเลยไม่กลัวท่านครับทั้งนั้นก็รักษาให้แป๊บพอหายแล้วก็ไม่หนีแถมอ้อนอีกตั้งหากวิ่งเล่นกับหมาสมดมากจอมมันทำลายล้างเลยครับบูถามว่าหมาชอบมันเหมือนกับที่ซาตานชอบมันเลยใช่ไหมซาตานก็บอกว่าใช่ครับใช่ถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไปซื้ออาหารหมาก่อนนะครับที่ไหนได้ซาตานจะมากดระเบิดแต่พอส่องกล้องก็เห็นบูเล่นกับหมาข้าไม่ลงแห่ใจอ่อนแล้วก็กลับมาพร้อมกับอาหารหมาถามว่าทำไมบูถึงชอบฆ่าคนล่ะอ๋อเพราะว่ามันสนุกนะบีบีดีกับบาบีดีบอกว่ามันคือการเล่นอย่างนึงซาตานก็บอกว่าการฆ่าคนมันไม่ดีนะอ่ะไม่ดีจริงเหรอใช่ครับใช่ถ้างั้นเราจะไม่ฆ่าคนก็ได้เอ้าแต่ละคนฝึกวิชามาแทบตายสุดท้ายซาตานได้เป็นพระเอกเฉยเลยในตอนที่กำลังเล่นปาบอลกับน้องหมานั้นอยู่ๆน้องก็โดนยิงเฉยบูนี่งึดแบบงึดมากๆยิงอาร์พีจีแถมไปอีกแต่บูก็ยังไม่ตายแถมโมโหแบบโคตรๆนี่ครับเจอซาตานจัดการเข้าให้พี่บูก็หายโกรธแบบงงๆน้องหมายังไม่ตายบูก็เลยช่วยฮิวให้น้องย
้น้องหมาไม่ตายแล้วเย้เย้เย้ซ่อมบ้านเสร็จแล้วแถมจะสร้างห้องให้ซาตานอีกตั้งหากความสัมพันธ์เริ่มแน่นแฟนขึ้นมิตรภาพลูกผู้ชายซาตานมองดูรูปที่เขาเอาเปรียบบูก็รู้สึกผิดและฉีกทิ้งเลยไอ้คนที่ยิงน้องหมาก็บุกเข้ามาในบ้านเผื่อใครงงนะครับจมอนนี่ก็คือลูกคุณหนูที่อาศัยช่วงบัวละวาดไล่ฆ่าคนไปทั่วพอบูมาเห็นก็โกรธมากรีบพิงไว้กับซาตานแล้วก็บอกให้ซาตานรีบพาน้องหมาหนีไปไกลๆไม่งั้นตายแน่ด้วยความโมโหสุดขีดของบูทำให้เกิดร่างบูผอมหรืออีวิลบูขึ้นมามันเกิดจากจิตบานของบูนั่นเองครับออกมาปุ๊บก็ฆ่าคนที่ทำร้ายซาตานภายในเวลาไม่กี่วิแล้วบูอ้วนกับบูผอมก็ได้ต่อสู้กันดูเหมือนบูผอมจะเก่งกว่าเล็กน้อยไปพลังวัดกันในระยะประชิดมึมบูอ้วนปลิวไปนู่นและตอนที่มันกำลังจะเสกบูผอมให้กลายเป็นช็อกโกแลตนั้นก็โดนบูผอมเสกให้กลายเป็นช็อกโกแลตซะก่อนงั้มหลังจากนั้นก็เกิดประจุพลังมหาศาลรอบตัวบูผอมก็เกิดเป็นบูล่ำหรือว่าซุปเปอร์บูนั่นเองแค่แหกปากก็เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกน่าจะเพราะจิตสำนึกของบูอ้วนมันก็เลยไม่ฆ่าซาตานแต่ว่ามุ่งหน้าไปที่มหาวิหารทันทีทุกคนนี่ตกกระจายกันหมดเลยครับมันถามว่าไหนคนที่สัญญาจะสู้กับข้าพี่ก็โรบอกว่าเด็กๆกำลังนอนอยู่อะให้หลับแป๊บได้มั้ยแกอยากจะสู้กับคนที่พลังเต็มเปี่ยมหรือเปล่าล่ะตามสัญญามันคืออีก1วันเลยนี่แต่ข้าเปลี่ยนใจแล้วไงพี่ก็โรบอกไม่มีทางเลือกแล้วก็เลยล่อให้มันฆ่าคนทั้งโลกซะก่อนบูมันก็ไม่พูดอะไรแล้วก็เดินวนๆทุกคนก็งงมาทำอะไรของมันวะพี่ก็โรบอกให้คุณเรียนรีบไปปลุกเด็กๆเพราะว่าเขาเตรียมจะให้เด็กๆใช้ห้องแห่งการเวลาถ้าไปทำแบบนี้ก็ชนะไม่ได้แน่บูมันหยุดเดินแล้วครับแล้วมันก็ชูมือขึ้นแล้วหมุนเอ้ยไม่ใช่มันชูมือขึ้นแล้วก็ปล่อยพลังมหาศาลไปทั่วซึ่งพลังที่มันปล่อยออกมานี้จะไปฆ่าทุกคนบนโลกครับยกเว้นซาตานกับน้องหมาพี่ก็โรบก็ถ่วงเวลาเพิ่มบอกขอเวลาอีก1ชั่วโมงถ้าสายนี้หมดก็ครบแล้วเนี่ยฉันที่เกียจรอแล้วเฟ่เจ้าหน้าเขียวมีเดียวบอกรอแค่นี้มันจะตายได้ไงกล่าวว่าฉันเหลือจะฆ่าทิ้งซะเลยแต่พี่ก็โรบก็บอกว่านั่นน่ะลูกสาวซาตานนะเธอบอกให้แกรอได้ยินไหมบูมันก็เลยยอมตกลงครับทางด้านโกหังบอกท่านอดีตมหาเทพว่าได้เวลาแล้วนะแกก็บอกว่างั้นโกหังก็เก่งขึ้นแล้วสิโกหังโมโหมากนึกว่าแกโมแต่พลังเพิ่มขึ้นจริงนี่สิครับขอบคุณมากเลยนะครับเพิ่มพลังเสร็จแกก็อ่านหนังสือต่อจีจี้โมโหมากที่บูมันฆ่าโกหังก็เลยเดินมาตบหน้าเขาให้กล้าตบหน้าเฉลยเสกให้กลายเป็นไข่ละเหยียบโชว์เลยนี่โกเทนนี่ของขึ้นมากๆเตรียมจะลงไปจัดการและพี่ก็โรก็บอกว่าลงไปก็ทำอะไรไม่ได้หรอกพวกนายจะตั้งใจฝึกในห้องแห่งการเวลาแล้วก็มาแก้แค้นซะโกเทนนี่ตั้งใจฝึกอย่างหนักเลยครับพี่เดียวถามพี่ก็โรว่าทำไมซาตานถึงรู้จักบูล่ะพี่ก็โรก็เล่าเรื่องของซาตานและบูให้ฟังว่าซาตานเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่บูมันยอมต่อให้คนทั้งโลกตายแต่ว่าซาตานจะไม่ตายแน่คุยได้สักพักนึงบูมันก็โมโหแล้วบอกว่าไม่รอแล้วพี่ก็โรไม่มีทางเลือกเลยบอกมันว่าเดี๋ยวพาไปแล้วก็พามันเดินเข้ามาในมหาวิหารเพราะถ้าสู้ในห้องแห่งการเวลาแล้วเด็กๆแพ้เขากลับทำลายทางเข้าออกเพื่อขังบูเลยฝั่งเด็กๆก็มีพลังมหาศาลมากแล้วพักกันสักแป๊บพวกเราชนะแน่ๆแต่จุดอ่อนของร่างฟิวชั่นก็คือเวลาเราแปลงร่างเป็นร่างนั้นได้แค่5นาทีเองไงพวกเราฝึกมาตั้ง1อาทิตย์เลยนะได้โชว์แค่5นาทีไม่คุ้มเลยเอางี้แปลงร่างเป็นร่างปกติสู้ก่อนพอเหลือ5นาทีค่อยแปลงร่างเป็นอุลตร้าซูเปอร์ไซย่าบูมันเริ่มรู้แล้วว่าพี่ก็โรดถ่วงเวลาพี่ก็โรดเลยไม่มีทางเลือกเขาติดต่อกับเด็กๆผ่านจิตแล้วบอกว่าให้เด็กๆเตรียมตัวพร้อมต่อสู้เหลืออีก6ชั่วโมงในนั้นพวกเจ้ารีบพักผ่อนซะนะพอมาถึงก็เปิดประตูให้บูมันเข้าไปรออยู่เลยจอมมันบูตอนที่กำลังจะฟิวชั่นนั้นบูมันก็พุ่งเข้ามาต่อยเฉยเฮ้ยรีบไปไหนเนี่ยรอก่อนสิรอแป๊บนึงไม่ได้หรือไงฟิวชั่นย่าโกเทนคูสมาแล้วเขาไปต่อยแต่มันก็ไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยงั้นเอาจริงแป๊บเตะใหม่จนคอมันหันแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรอีกพี่ก็โดนนี่ถึงกับกุมขมับเลยครับไม่ว่าจะเตะจะต่อยยังไงก็ไม่ได้ผลเลยแถมโดนโบกกิ้งไปไกลขอเวลานอกแป๊บคือว่าจริงๆแล้วพวกผมแกล้งอ่อนอยู่นะครับเขาไปต่อยอีกรอบแต่บูมันก็ยังชิวงั้นเจอร์นี่ลูกเตะหมุนติ้วเอ้าเฮ้ยมึนหัวเฉยจริงก็ได้แล้วเด็กๆก็แปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าโอ้โหแปลงร่างเป็นซุปเปอร์ไซย่าตัดฟิวชั่นได้ด้วยแฮแล้วก็ใช้ท่ากาแล็กติก้าโดนนัทเข้าไปรัดตัวบูเอาไว้แต่บูมันก็เบ่งพลังหลุดออกมาได้สบายมากขอบุกบ้างแล้วนะเตะโกเทนคูสลอยขึ้นไปบนอากาศแล้วก็ตามไปสู้กันต่อหรือเอาหัวมองกันจนมึนทั้งคู่ด้วยครับเล่สมน้ำหน้าเจอนี่หน่อยถ้าไม่ตายซุปเปอร์ผีน้อยคามิกาเซ่พอผีน้อยพุ่งเข้าไปใกล้บูมันก็ใช้แขนปัดแต่ผีน้อยก็ระเบิดตุ้มโอ้โหเกือบป้องแน่รอบนี้เรียกออกมาสัก10ตัวละกันเอาละแถวตรงพิกโกโลบอกว่าบูมันฟื้นพลังแล้วนะเฟ้ยเบอร์1กับเบอร์2พุ่งเข้าไปชนกันระเบิดตุ้มสู้ๆนะทุกคนอ้าวจับมือกันเฉย อย่างปั่นเลยออกไปจัดการให้หมดทุกคนเลยเวทเบอร์10เอาไว้พุ่งเข้าไปหาบูแต่แวะดูอะไรสักอย่างก่อนพอบูสงสัยก็เดินเข้ามาใกล้หากันกอดคอกันระเบิดตุ้มเบอร์10ก็เข้าไประเบิดในปากมันอีกบึ้มท่านปู่มหาเทพบอกว่าตอนนี้บูมันอยู่ในห้องแห่งการเวลาน่ะทุกคนเลยจับสัมผัสของมันไม่ได้โกคูก็ชมท่านมหาเทพว่าเพราะท่านโกหังถึงมีพลังเพิ่มขึ้นท่านมหาเทพก็บอกว่าผมไม่เกี่ยวสักนิดเลยฮะทางด้านเด็กๆบูมันก็เละตุ้มเป๊ะและกำจัดเศษแป๊บแต่ว่าควันจากเศษที่ไหม้ก็รวมตัวกันกลายเป็นจอมมันบูได้เฉยเลยครับจะกำจัดมันไงวะเนี่ยพิโกโร่บอกว่าคราวหน้าต้องทำลายมันแบบไม่ให้เหลือควันแล้วสิท่านเด็กๆว่ามีท่าไม่ตายอื่นอีกมั้ยมีครับแต่พลังผมไม่พอแล้วอ่ะสิบูมันยื่นชิ้นส่วนบนหัวมาจับเด็กๆแล้วก็เหวี่ยงทุบไปมาก่อนที่เด็กๆจะได้โชว์ท่าไม่ตายพิโกโร่ก็ทำลายห้องแห่งการเวลาซะเละเลยครับตกใจทั้งบูทั้งโกเทนคูสเลย เด็กๆตะโกนใส่พิโกโร่ว่ารีบไปไหนเนี่ยพวกผมยังมีท่าไม่ตายสุดยอดอยู่นะฮะแล้วไหนบอกพ่อเจ้าพลังหมดตะกี้ผมโจ๊กเล่นเฉยๆมั้ยล่ะพิโกโร่บอกโจ๊กบ้านเตี่ยเอ็งสิไอพวกเด็กนี่บูมันก็ซึมใหญ่เลยครับเพราะว่าอยากกินขนมโมโหมากมากตะโกนจนเกิดเป็นช่องว่างระหว่างมิติขึ้นมาแล้วมันก็ออกไปเพลโกคูก็สัมผัสพลังของบูได้แล้วว่ามันออกมาท่านปู่มหาเทพแกรู้ว่าพวกโกคูอยากรู้เลยโยนลูกแก้วไลฟ์สดมาให้ไลฟ์สดแบบเรียลไทม์จอมันบูมาแล้วจ้าตอนนี้หิวมากกะเสียงทุกคนเป็นช็อกโกแลตเลยคุณลิลินพุ่งเข้าไปสู้เพื่อถ่วงเวลาให้ทุกคนหนีแต่แป๊บเดียวก็โด
นเสกเป็นช็อกโกแลตซะละครับงั้มแล้วมันก็เสกทุกคนในมหาวิหารให้กลายเป็นช็อกโกแลตซะเลยโกคูนี่ถึงกับกำหมัดฝั่งพี่ก็โร่และเด็กๆก็ปล่อยพลังให้เกิดช่องว่างเหมือนบูแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่เขียวนี่ถึงกับหอบเลยครับเอ็นทีต้องใช้ท่าไม่ตายซะแล้วเบ่งพลังจนกลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าทรีเลยครับอ๋อนี่เองท่าไม่ตายที่เด็กๆว่าพี่ก็โร่นี่ถึงกับอึ้งจนหน้าเขียวเลยแหกปากจนเกิดช่องว่างระหว่างมิติขึ้นมารูเบอร์เริ่มเลยเนี่ยพอออกมาถึงบูมันก็อิ่มซะละเด็กๆโมโหมากกะเอาจริงแล้วนะพุ่งเข้าไปต่อยแต่ก็ถูกบูมันเหวี่ยงลงไปนู่นพอมันตามลงมาก็ถูกเด็กๆใช้พลังผ่าออกมาเป็น2ซี่ปล่อยพลังทำลายซ้ำอีกนี่แน่แต่บูมันก็ยังไม่ตายครับแถมหมุนตัวรัดร่างเด็กๆเอาไว้ปล่อยไปอักกระพุกเขาตู้ถ้างั้นเจอนี่กดเทนคุสปล่อยผีน้อยนับ10พุ่งไประเบิดใส่บูรอบนี้ถ้าจะแรงจริงแฮะเกือบตายเลยแต่มันก็ยังไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมแถมโมโหมากนี่แลบลิ้นใส่ซะเลยกำลังจะบินหนีแต่ก็เจอมาจับผมเข้าให้แถมอัดพลังในระยะเผาขนหรือไปโดนวังแห่งพระเจ้าจนพังไปครึ่งนึงเลยครับบูมันม้วนตัวเป็นลูกบอลแล้วก็พุ่งชนวังและเทคของจริงเลยรอบนี้โกเทนคุสปล่อยพลังกลมๆขังบูไม่ได้ลูกบอลได้สำเร็จนี่ลุงพี่ก็รอมาช่วยกันสิผมจะใช้ท่าไม่ตายดอกเป็นวอลเล่เฉยเลยจนบูมันพุ่งลงไปข้างล่างแล้วระเบิดเป็นวงใหญ่อ้าวยังไม่ตายอีกเกิดขึ้นพลังสีชมพูระเบิดขึ้นพอเห็นบูยังไม่ตายเด็กๆก็ปล่อยพลังลงไปซ้ำเป็นชุดก็ยังไม่เป็นอะไรเหมือนเดิมแถมพุ่งมากอดและพาโกเทนคุสมองพื้นสู้กับไปสักพักก็ถูกมันรัดคอเอาไว้เดี๋ยวนี่งั้มโมโหแล้วนะพุ่งเข้าไปจะเตะแต่ก็ถูกมันปล่อยพลังสวนโมโหเละโมโหโมโหพ่นพลังคืนซะเลยแล้วก็เข้าไปต่อยไปคอมโบจนตาปูตาบวมไปหมดจะปิดบัญชีแล้วครับตอนที่โกเทนคุสกำลังจะใช้พลังขึ้นเต่าขั้นสุดยอดนั้นอาจจะไปให้คืนร่างเดิมซะแล้วแอบย่องหนีดีกว่าโกคูก็เร่งปูมหาเทพว่าเสร็จหรือยังโลกจะแตกแล้วนะแต่ก็บอกว่าจริงๆเสร็จตั้งแต่5นาทีแรกแล้วแต่ต้องรอช่วงพิกิน4แล้วค่อยบอกถึงจะเท่พอโกฮังลองเบ่งพลังก็มหาศาลเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เด็กพลังแฝงของโกฮังก็น่าจะเยอะที่สุดในเรื่องแล้วขอท่านมหาเทพช่วยกระตุ้นพลังแฝงให้ก็เหมือนทางลัดเลยสุดยอดไปเลยฮะขนาดร่างปกตินั้นเนี่ยกอดคุณพ่อกำลังใจซะหน่อยคิปิโตอาสาวะมาส่งโกฮังที่โลกโกฮังก็ขอคิปิโตให้เปลี่ยนชุดให้เหมือนป้าป๋าหน่อยครับโอเคจัดให้ได้ชุดใหม่แล้วก็รีบบินไปที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วฝั่งเด็กๆไม่มีทางเลือกก็เลยต้องเรียกผีน้อยคามิคาเซ่ออกมาสั่งผีน้อยให้บุกแต่บูมันก็ทำลายผีน้อยจนเกลี้ยงแถมไล่ปล่อยพลังใส่ไม่ยั้งโดนจับเวียงไปชนขอบผาพอลุกขึ้นมาก็หมดเวลาฟิวชั่นอีกเอาละครับโคตรซวยเลยอีกนิดเดียวก็จะชนะนะแท้ๆแล้วโกฮังที่ได้พลังสั้นเลนมาจากโลกหน้าจะชนะบูได้ไหมติดตามกับคลิปหน้าครับผมพิกโร่บินลงมาหวังปกป้องเด็กๆการแลกชีวิตทวงเวลาเอาไว้แต่ถ้าว่าอยู่ๆบูมันก็นั่งลงเอ้าหลับเฉย แต่ว่าหลับได้ไม่นานก็ต้องตื่นเพราะว่ามีพลังงานมหาศาลมุ่งหน้ามาโกฮังนั่นเองครับลงจอดแบบหล่อเท่เดินมาประจันหน้าวัดความหล่อสักหน่อยแกคิดจะสู้กับฉันงั้นเหรอไม่หรอกฉันจะกำจัดแกตั้งหากเด็กๆเป็นห่วงกว่าโกฮังโดนเล่นงานก็เลยกับฟิวชั่นช่วยแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็เห็นโกฮังเตะบูเป็นลูกหมาเลยครับนี่จัดไปหนึ่งมันจุกๆมันสวนกลับมาโกฮังก็รับได้หมดแถมเตะให้ปลิเวียงๆปาไปตู้มปล่อยพลังสวนกลับมาแต่โกฮังก็ปัดได้วนตัวเป็นทรงกลมและพุ่งเข้ามาโกฮังก็รับได้ทุกอย่างเลยครับโอ้โหเก่งเกินพี่ก็รอกับเด็กๆนี่กับอึ้งกันหมดเลยโกฮังด่ามันว่าบ้าแล้วก็สับศอกแถมเตะไปอัดพายอีกรอบระเบิดพลังใช้หินโจมตีแต่โกฮังก็ตั้งรับได้หมดแต่ทว่านั่นเป็นลูกล่อของบูมันครับมันกลับปล่อยพลังจากปากอัดโกฮังในระยะประชิดอุดปากเข้าให้ทำตัวเองของจริง โกฮังบอกว่ามันไม่มีทางชนะหรอกมันก็บอกว่าจริงๆมันจับพลังของโกฮังได้ตั้งแต่ดาวมหาเทพแล้วมันไม่ชอบเวลามีคนเก่งกว่ามันเลยกะจะระเบิดตัวเองทิ้งเลยระเบิดแรงมากแต่โกฮังก็พาเด็กๆและพี่ก็รอดหนีได้โกฮังบอกว่าบูมันยังไม่ตายหรอกมันตั้งใจหนีไปตั้งหลักนะคงมีแผนอะไรอยู่แน่ๆว่าแต่ตอนนี้เดด้าอยู่ไหนล่ะครับพี่เขียวบอกว่าฉันเป็นคนเก็บไว้เองแต่เดด้าตายแล้วช่วยอะไรไม่ได้หรอกนี่เดด้ายังไม่ตายหรอกครับลองหาสัมผัสดูสิระหว่างเดินทางตามหาเดด้าก็เจอกับซาตานช่วยฮิวมาก็ได้เพราะอย่างน้อยเขาก็เป็นคนดีนะเย้เจอเดด้าแล้วที่แท้โปโป้เป็นคนช่วยเดด้าไว้นั่นเองครับเอา MVP ไปเลยแต่ว่าคุยกันได้แป๊บเดียวบูมันก็มุ่งหน้ามาพลังก็เท่าเดิมมันมีแผนอะไรกันแน่มาถึงปุ๊บมันก็ท้าเด็กๆสู้ปั๊บว่าไงกล้าสู้กับฉันหรือเปล่าแอบปล่อยก้อนเนื้อ2ส่วนออกไปแบบเนียนๆเด็กๆก็คือเด็กๆกันนะครับโดนยูนิตยุ่นหน่อยไม่ได้ฟิวชั่นเป็นซุปเปอร์โกเทนคูสตั้งแต่เริ่มเลยจอมาที่เห็นชิ้นส่วนบูก็เห่าแต่ไม่มีใครสนเลยสงสารยังไม่ทันได้สู้เจ้าบูมันก็สั่งให้ชิ้นส่วนไปกลืนโกเทนคูสกับพี่เขียวพอชิ้นส่วนมารวมที่ตัวมันก็มีพลังเพิ่มขึ้นแถมใส่เสื้อของชาวเมตาโมรูอีกเนี่ยล่ะนะชนะดีๆไม่ชอบชอบยากๆมันบอกว่าจริงๆมันกะจะกินเด็กๆตั้งแต่แรกแล้วแต่พอรู้ว่าฟิวชั่นมีเวลาจำกัดก็เลยรอให้ฟิวชั่นใหม่ก่อนและที่มันทำแบบนี้ก็เพราะว่าโกฮังทำให้มันรู้สึกว่ากระจอกกว่านั่นเองไม่พูดให้เสียเวลาทั้งสองพวกเข้าไปแลกหมัดกันอย่างสูสีโกฮังสอกใส่แต่บูมันก็ต่อยคืนนี่แน่นี่แน่เวียงฟิวไปนู่นปล่อยพลังวัดกันจากระยะไกลแต่ดูเหมือนรอบนี้โกฮังจะพลาดแฮะถูกมันโบกร่วงแล้วก็พุ่งมาเตะสวนปลายคางกับคนละทีมันบอกว่ารู้นะว่ายังไม่เอาจริงนะงั้นฉันเอาจริงก่อนก็ได้โกฮังพุ่งเข้าไปกะจะเอาจริงแล้วแต่ก็โดนมาจับขาไว้เอารัดคอแล้วต่อยปลิวแถมปล่อยพลังซ้ำอีกไม่เป็นไรงั้นเหรองั้นเอานี่ไปอีกบึ้มซ่อนพลังแต่มันก็ยังจับได้แถมปล่อยพลังอสูรพิฆาตของพี่ก็โร่ซ้ำอีกรอบนึงโกฮังรับไว้ได้แต่รอบนี้ยืนไม่อยู่เลยครับพอบูมันเข้ามาใกล้ก็เล่นทีเผลอให้แต่มันก็ดันหลบได้แถมเล่นคืนสนักเลยโปรดเรียกพี่ว่าบูฟี่เจอนี่หน่อยผีน้อยกามิกาเซ่พอโกฮังสับคอมันก็ระเบิดตู้มมันบีบคอจับโกฮังขึ้นมาแล้วก็บอกว่าฉันเก่งที่สุดแกรู้เปล่าและตอนที่โกฮังจะโดนจัดการนั้นจะหมาน้อยมันก็เข้ามาเห่าบูรำคาญกับจะฆ่าทิ้งแต่ซาตานไม่ยอมครับพอบูเผลอโกฮังก็สลัดหลุดจากมันมาได้เจอนี่กาแล็กติก้าโดนนัดแถมซ้ำให้ด้วยพลังคลื่นเต่าเย้
แต่ก่อนจะม่องโกหังก็สลัดหลุดออกมาได้ก่อนทำให้รอดแบบฉิวเฉียดครับที่ดาวมหาเทพโกคูไม่รู้จะทำอะไรเลยก็ได้แต่เอาใจช่วยแต่ถ้าปู่มหาเทพบอกว่าโกคูเจ้าก็ไปสู้เองสิเออแต่เราตายแล้วนะท่านปู่แกก็บอกว่าเดี๋ยวแกยกชีวิตให้โกคูเองฮะถ้าไม่ทำแบบนี้เดี๋ยวบูมันก็ทำลายล้างจักรวาลอยู่ดีนะเอาละฟลิปแล้วท่านปู่มหาเทพก็ล้มลงเอาละเพลงมาพอแล้วแล้ววงแหวนบนหัวของโกคูก็หายไปตอนที่กำลังจะซึ้งนั้นปู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่ารีบไปเซ่ตายหรือไม่ตายมันต่างกันตรงไหนฟันเนี่ยก่อนจะไปปู่มหาเทพก็บอกว่าต่อให้2คนรวมพลังกันก็สู้บูไม่ได้หรอกฟิวชั่นไงชนะแน่แล้วเจ้าคิดหรอว่าบูมันจะยืนรอให้พวกเจ้าฟิวชั่นสำเร็จนะนี่จะเอาบทราชของข้าไปใช้สิจะติดไว้ข้างนึงแล้วอีกข้างนึงก็ให้โกหังติดบทราชนี่มันช่วยในการรวมร่างคล้ายๆฟิวชั่นนั่นแหละและที่ท่านมหาเทพปัจจุบันไม่รู้ก็เพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าไม่เชื่อเจ้าก็ลองดูสิพอมหาเทพกับคิมิโตะถอดต่างหูคนละข้างร่างกายก็ถูกดูดเข้าหากันและรวมร่างกลายเป็นท่านมหาเทพสุดหล่อเฟี้ยวแถมพลังยังไม่ใช่แค่กระเจียวมดแล้วนะแต่โบทราน่ะมันจะคืนร่างไม่ได้นะจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปฮะอย่างข้าเมื่อตอนหนุ่มๆก็โดนแม่มดฉกโบทราไปใส่ก็เลยทำให้กลายเป็นข้าในปัจจุบันเนี่ยแหละตัดมาที่ท่านเจ้านรกแกก็เรียกพี่เตี้ยออกมาแกรักษาวิญญาณและกายหยาบของพี่เตี้ยเอาไว้เพราะกลัวว่าโลกนี้จะมีเหตุร้ายแรงพอถึงเวลาก็เลยจะส่งพี่เตี้ยไปช่วยโลกมนุษย์นั่นเองครับและสำหรับใครที่งงมาก่อนตายทำไมพี่เตี้ยถึงบอกลาโกคูก็เพราะว่าแกรู้ว่าแกตายแล้วต้องตกนรกแน่นอนครับไม่มีทางได้เจอโกคูอีกทางด้านบูมอัดพลังใส่โกฮังเต็มสูบจะทำให้โกฮังนอนหมอบท่าเดียวกับย้ำฉาช่วงแรกเลยครับเดนเด้เห็นโกฮังท่าจะไม่ไหวก็เลยรีบไปฮิวให้บูมปล่อยพลังใส่กาฆ่าเดนเด้แต่จู่ๆพลังก็เหไปอีกทางนึงพี่เทนชินฮังมาแล้วจ้าปล่อยพลังปืนใหญ่พลังจิตอัดเต็มกำลังเมียนเดิมเลยครับบูมันยังยืนชิวอยู่คราวนี้บูมันรวบรวมพลังมหาศาลกาฆ่าทุกคนพร้อมกับทำลายโลกเลยครับแต่ว่าพระเอกของเรามักมาทันเสมอปล่อยก็จะสังหารไซบูจนตัวขาดครึ่งเลยตัวขาดแค่นี้ชิวๆโกคูบอกเรามีไอเทมเด็ดในปากดีได้แค่นี้แหละโกฮังรับนี่ไปติดหูไว้แล้วมารวมร่างกับพ่ออัจัยโกฮังนี่ทำผมหมดคำพูดเลยครับเพื่อถ่วงเวลาให้โกฮังไปตามหาโปทาร่าโกคูก็เลยแปลงร่างไปขั้น3ถ่วงเวลาไว้ขณะที่สู้กันอยู่นั้นอยู่ๆบูมันก็เปลี่ยนชุดไปพิกโร่เฉยเพราะว่าฟิวชั่นของเด็กๆหมดเวลาแล้วนั่นเองเย้คุณพ่อผมหาเจอแล้วครับโกคูก็ประมาทครับบอกไปต้องฟิวชั่นก็ชนะได้แล้วแบบเนี้ยบูมันมาเหนือครับโชว์ว่านี่เห็นป่าว่างอนข้าหายไปไหนเรียบร้อยโกฮังก็คือโกฮังพอบูได้ชิ้นส่วนคืนพลังของมันก็เพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยแล้วคราวนี้ไม่ใช่ฟิวชั่นด้วยอยู่ได้นานแน่เอาละสิแกตัวรวมร่างกับใครดีทินนี่ฉันจะให้เวลาแก5วิรวมร่างกับใครก็ได้แย่แล้วสิเอาไงดีเหลือแค่ซาตานกับเดนเด้แล้วไม่ไหวเลยแล้วก่อนที่โกคูจะโยนโปตาร่าให้กับซาตานนั้นเขาก็จับสัมผัสของพลังที่คุ้นเคยได้วับไปหาแป๊บสะดวกสบายรวดเร็วทันใจอีกด้านนึงตอนที่แม่เท่ากำลังมาส่งเบจิต้าก็ตกกระจายที่โกคูโผล่มันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวท่านมหาเทพก็ถามปู่ว่าทำไมเบจิต้าถึงไม่ตกนรกล่ะครับปู่แกก็บอกว่าเป็นเพราะจ้านรกนะแม่เท่าแกถามโกคูว่าแล้วเธอคืนชีพได้ไงล่ะเนี่ยไว้คุยทีหลังละกันบูมันกำลังมาแล้วป้าดีไปโรคหน้าก่อนเถอะนี่ไม่มีเวลาแล้วเบจิต้ามารวมร่างกับเราซะพวกเราชนะบูแบบไม่รวมร่างไม่ได้หรอกเบจิต้าบอกถ้าให้รวมร่างกับแกจะขอตายดีกว่าบูมันมาแล้วครับต่อให้โกคูขู่ว่าบูมันเก่งขึ้นแค่ไหนพี่เตี้ยก็ไม่ฟังยึดถือในศักดิ์ศรีของเจ้าชายแห่งชาวไซย่าพุ่งเข้าไปต่อยแต่บูมันก็รับได้หมดแถมสวนคืนและโบกร่วงลงพื้นตู้มพอพุ่งขึ้นมาก็พลาดท่าถูกบูมันล็อกเอาไว้ลำบากโกคูต้องเข้ามาช่วยอีกถึงแม้จะ2รุม1แต่บูที่มีพลังของโกฮังก็รับได้หมดเลยครับเอ๊ะโกรธจนตัวสั่นโกคูก็ขอร้องให้เบจิต้ารวมร่างอีกรอบแต่พี่เตี้ยก็ดื้อๆแกงอนโกคูที่ซ่อนขั้น3เอาไว้ไม่ยอมทุ่มสุดฝีมือตอนที่สู้กับแกโกคูก็หงอยบอกว่าถ้าแปลงร่างเป็นขั้น3เราจะอยู่บนโลกได้ไม่นานนี่นาบูมันขี้เกียจรอละบุกเองเลยปล่อยพลังเล็กๆหลายลูกใส่บึ้มนี่เบจิต้าโลกกำลังจะถูกทำลายแล้วนะทุกคนถูกบูมันกินไปหมดแม้แต่ทรังกับบูมาก็ไม่เว้นในตอนนี้แม้แต่พวกเราก็จะถูกบูจัดการแล้วนะพี่เตี้ยถามว่าถ้ารวมร่างจะชนะได้จริงๆใช่ไหมแน่เริ่มเอ็ดเอียงแล้วเย้ๆแต่ว่าบูไม่รอให้คุยไปมากกว่านี้แล้วล่ะพี่เตี้ยก็บอกให้โกคูที่เอาโปทาร่ามานี่เบจิต้าการรวมร่างมันเป็นแบบถาวรนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยเรามาบอกตอนนี้ทำไมเล่าพอพี่เตี้ยสอนโปทาร่าปุ๊บร่างกายของทั้งสองก็ถูกดูดให้รวมกันชวิงมาแล้วครับตัวโปรดของเมะสุดยอดนักรบไซย่าเบจิโต้ปรากฏกายมาถึงก็โชว์ของนี่แค่กวาดมือนั่นเนี่ยแถมกวาดมือเรียกอีกต่างหากมาบูมันต่อยเตะทิ้งจนเบจิโต้ร่วงลงพื้นปล่อยพลังซ้ำอีกลูกใหญ่บึ้มไอ้รู้สึกเหมือนมดกัดเลยแฮะแล้วมันก็ใช้งอนเวียงเบจิโต้ไปอัดพายอีกรอบเอาล่ะเราขอเป็นฝ่ายบุกบ้างแล้วนะตะกี้แค่ยังไม่ชินกับร่างกายนะนี่แถมปล่อยพลังอัดอีกบึ้มบูนี่ถือกับเล่ตุ้มเป๊ะเลยครับหิวคืนได้สบายหิวเหรอไล่ต่อยแถมทีบเข้าให้ซ้ำและเตะใส่จนหน้าเบี้ยวเลยครับบูมันแบ่งพลังมหาศาลออกมาชาเป็นบอลกลมๆกัดทำลายโลกเลยเบจิโต้ก็บอกว่าของแค่นี้ทำไมฉันต้องกลัวด้วยนี่สมกับเป็นเฮียโต้ไอ้มันหน้าเหรองั้นก็รับไปซะพอบอลพลังจะถึงพื้นโลกเบจิโต้ก็ใช้2มือรับเอาไว้ป๊าดวิ่งดันแถมเตะคือให้เป็นลูกบอลเลยครับหลิวออกนอกโลกไปเลยบูมันบอกถึงเบจิโต้จะเก่งแต่ก็ไม่เท่ามันหรอกงั้นเหรอเจอซูเปอร์เบจิโต้หน่อยเป็นไงพลังเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอีกแล้วพอบูมันบุกโจมตีก็
ก็หลบได้หมดนี่เตะปลายคางเข้าให้กับเดาไหลเลยบูยั่วมากเตะต่อยๆจนเบจิโต้ร่วงลงพื้นแถมอัดพลังซ้ำเป็นชุดแต่ก็เหมือนเดิมครับเอาจริงหน่อยสิเน่อยากเห็นปากของจริงเขาเล่นกันยังไงปล่อยบิ๊กแบงแอคแท็กจนร่างบูแตกละเอียดเป็นเศษๆนะครับพอบูคือร่างเสร็จแล้วก็โมโหมากปล่อยควันออกจากหัวเพื่อพางตาแต่ก็ยังโดนเฮียโต้เล่นงานอยู่ดีเหวี่ยงไปอัดกับพื้นเลยตู้มแถมปล่อยพลังไปทรงดาบแทงขึ้นมาเยอะๆด้วยไม่เห็นมันเลยเอาจริงกว่านี้หน่อยสิบูมันโกรธมากโกรธอีกแล้ว แปลสภาพเป็นของเหลวพุ่งเข้าปากเบจิโต้การระเบิดจากภายในนั่นเองจะระเบิดกันเหรอนี่แน่นี่แน่แถมพุ่งเอาหลังไปชนผาเข้าให้เฮ้ยบางอาจมาดูถูกฉันต้องจัดการให้สะสมมันเบ่งพลังจนกระแพงมิติจะถูกทำลายแล้วครับเหมือนในเหตุการณ์ห้องแห่งกาลเวลาเลยเผื่อใครลืมโกรธเหรอสอยคางเข้าให้นี่แน่พุ่งเข้ามาต่อยแต่เบจิโต้ก็หลบได้หมดนี่แน่นี่แน่มันพุ่งเข้ามารัดตัวเบจิโต้เอาไว้แต่เฮียโต้ก็ยังชิวเหมือนเดิมจะเอางอนนั่นเหรอเอาไปสินี่ปึ้มงั้นเจอนี่หน่อยซุปเปอร์ผีน้อยกามิกาเซ่แอตแทกฮะปล่อยพลังจะไปนิ้วทำลายชิวๆเลยเทพถูจริงๆครับเฮียโต้ของเมรอบนี้มันปล่อยออกมาหลายตัวเลยเฮ้ยผีน้อยปล่อยพลังขึ้นเตาเฉยหลบได้แล้วแต่มันก็ยังมาคับติดตามตัวได้อีกตัวที่เหลือก็ไปดักปล่อยพลังอสูรพิฆาตตู้มแต่ว่าเฮียโต้ก็คือเฮียโต้ครับปล่อยพลังทำลายบูจนหัวเละเลยไม่ว่าน้องบูจะว่าไปไหนก็ถูกเฮียโต้ตามทันนี่แน่ถ้าแค่ขาก็ยังชิวบอกเลยเท่แม้บูมันไม่มีทางเลือกแล้วครับก็เลยล่อเฮียให้ขยับเข้าไปใกล้แล้วก็เสกให้เป็นลูกอมรสกาแฟเฉยอ้าวประมาทอีกแล้วยาฮูสำเร็จแล้วดีใจได้ไม่ทันไรก็โดนลูกอมซัดหน้าเข้าให้นี่แหละครับเทพของจริงเป็นลูกอมก็ยังเทพโดยขนาดที่เล็กลงทำให้บูมันแตะแทบไม่โดนเลยครับอยากกินเราเหรอพุ่งทะลุหลังคอเข้าให้ไม่นานมันก็เสกให้เบจิโต้คืนร่างเดิมเบจิโต้บอกนั่น1-10จะจัดการบูทิ้งแล้วนะสู้ไปก็ไม่เห็นมันเลยพอมาเห็นว่าเบจิโต้เผลอก็เลยควบคุมชิ้นส่วนให้ไปกลืนเบจิโต้ดีใจเบจิโต้บอกฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยบูมันก็แค่หมากตัวนึงในกระดานของผมเท่านั้นแหละครับทุยไม่ใช่นวยระหว่างที่จะโดนกลืนนั้นเบจิโต้ก็ได้กลางบาเรียคุมเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่ถูกบูเคี้ยวและเป้าหมายก็คือช่วยทุกคนที่ถูกกลืนแต่พอเข้ามาในร่างของบูได้สักพักการรวมร่างก็คลายเฉยเลยครับภายหลังได้เฉลยว่าถ้าหากไม่ใช่เทพและใช้งานโฟทาร่าจะอยู่ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นและเวลาก็จะลดลงตามอัตราการผ่านพลังด้วยคาดว่าบาเรียคงผ่านพลังไปเยอะพอสมควรเลยล่ะครับโกคูบอกเดี๋ยวออกไปให้รวมร่างใหม่แต่พี่แจ้ก็ทำลายโฟทาร่าซะเละเลยถ้าไม่ยอมรวมร่างกับแกแน่พอเดินไปได้แป๊บเดียวก็ถูกอะไรไม่รู้ดูดให้ลงไปที่กระเพาะเศษของหวานเพียบเลยแฮะพี่แจ้ปล่อยพลังจอกกระเพาะแบบไม่เกรงใจบูสักนิดบูได้ถึงกับจุกเสียดเลยเจอกับตัวประหลาดสีเขียวที่มันคอยกินอาหารจากบูไม่มีทางเลือกพี่แจ้ก็เลยบึ้มเข้าให้โกคูก็ถูกมันเกาะเต็มตัวเลยแต่ระหว่างนั้นเองตัวประหลาดแยกก็โผล่มาอีกตัวบังเบ่งพลังถึงจะหลุดออกมาจากการเกาะของเจ้าตัวเขียวได้ไม่นานกระดึ๊บตัวพ่อมันก็โผล่ออกมาขอโทษโกคูที่ลูกไปทำให้ตกใจเอ้านิสัยดีเฉยงงนี่ก็เห็นคนที่รูปร่างเหมือนเราเปล่าอ่ะแต่ตัวเด็ก2ตัวก็เลยบอกว่าเห็นอยู่ข้างบนน่ะเดินสำรวจจนมาถึงส่วนสมองของบูเจอกับพี่กอร์ร่แล้วครับโอ้โหหน้าเขียวเลยรู้สึกว่ามุกหน้าเขียวนี่เล่นบ่อยแล้วนะ ทุกคนที่โดนกลืนก็อยู่นี่หมดเลยฮะพอตัดโกหังออกมาจากเนื้อเยื่อพลังของบูมันก็กลับไปเป็นของพี่กอร์ร่ขอช่วยทุกคนหมดพลังของบูที่ดูดมาจากคนอื่นก็หายเกลี้ยงพี่เตี้ยบอกทำลายจากข้างในแล้วออกไปเลยดีมั้ยแต่โกคูบอกเรามีวิธีดีๆอยู่นะฉันไม่ทำล็อกฟิวชั่นใช่มั้ยฉันเห็นมาจากโลกหน้าแล้วล่ะถ้าโคตรงี่เง่าเลยไม่เห็นงี่เง่าตรงไหนเลยอ่ะคุยกันไปสักแป๊บก็เจอกับบูอ้วนแล้วบูล่ามันก็โผล่มาจากข้างหลังแบบไม่ทันตั้งตัวมันโมโหมากเลยครับที่มาเจอพวกโกคูในนี้ต้องสู้อย่างเดียวแล้วสินะไม่ว่าจะปล่อยพลังแค่ไหนก็ทำร้ายบูจากภายในไม่ได้เพราะว่าร่างกายของมันยืดหยุ่นมากแถมพวกโกคูตัวเล็กลงอีกนี่โชว์เทพสักหน่อยเป็นไงที่นี่ก็คือสมองของมันทำให้มันสามารถวับไปไหนก็ได้จับเอาหัวโขกกันซะเลยนี่แน่โกคูกับพี่เตี้ยใช้มือประสานแล้วเอาแก้มแนบกันปล่อยพลังตู้มแต่ไม่ว่าจะทำลายไปเท่าไหร่มันก็โผล่มาได้ใหม่ตลอดปล่อยพลังทำลายล้างจะเป็นรูโบแต่ว่ามันก็โผล่มาใหม่แถมใหญ่กว่าเดิมและตอนที่มันกำลังจะจัดการโกคูนั้นพี่เตี้ยก็ขู่จะดึงบูอ้วนเอาไงมันก็บอกว่าอย่านะถ้าไม่งั้นตัวมันจะไม่เป็นมันอีกต่อไปแต่พี่เตี้ยสนที่ไหนล่ะครับนี่แน่บูมันก็ทำท่าทางว่าเหมือนทรมานมากโกคูกับพี่เตี้ยก็รีบพาพวกโกหังออกไปจากร่างของบูต้องรีบแล้วล่ะครับเพราะว่าตอนนี้อุณหภูมิในร่างของบูมันสูงขึ้นเรื่อยๆแถมปล่อยควันออกรูบนหัวไปจำนวนมากออกมาจากรูพ่นควันซะเลยเย่ออกมาแล้วแต่ก่อนที่จะได้ดีใจไปมากกว่านี้ร่างกายของเจ้าบูมันก็มีบางอย่างแปลกไปพลังค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลกล้ามเนื้อขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หดเล็กลงจนกลายเป็นตัวจิ๋วแย่แล้วสิครับบูมันคือร่างสมบูรณ์จนได้ร่างที่แข็งแกร่งที่สุดของจอมมารบูท่านมหาเทพแกก็ตกใจมากต้องให้ปู่มหาเทพฟังว่าสมัยก่อนที่ยังมีท่านมหาเทพสูงสุดผู้อ่อนโยนเป็นผู้ปกครองมีท่านมหาเทพฝ่ายเหนือมหาเทพฝ่ายตะวันตกและใต้แล้วก็ตัวแกที่เป็นมหาเทพฝ่ายตะวันออกตอนนั้นบิบิดี้มันได้สร้างจอมมารบูขึ้นมาแล้วก็อาละวาดทำลายดาวไปทั่วแต่ว่าบูมันควบคุมยากมากเลยครับแม้แต่บิบิดี้ยังกลัวจนวันหนึ่งมันได้บุกมาที่ดาวมหาเทพฆ่าท่านมหาเทพตะวันตกและเหนือไปแบบง่ายๆแม้แต่ท่านมหาเทพฝ่ายใต้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถูกบูกินไปเช่นกันแต่ตอนที่แกกำลังจะโดนบูฆ่านั้นท่านมหาเทพสูงสุดก็มาช่วยเอาไว้ได้แต่ท่านก็ไม่วายโดนบูกลืนไปอีกรายนึงครับบูมันก็เลยกลายเป็นร่างอ้วนตุ้ยนุ้ยแบบนั้นเพราะว่ามันกินท่านมหาเทพสูงสุดเข้าไปทำให้บูไม่ได้นิสัยอ่อนโยนของท่านมาด้วยบูร่างเด็กก็คือร่างที่บิบิดี้ควบคุมไม่ได้แม้แต่นิดแต่บูร่างอ้วนมันสามารถควบคุมได้โดยง่ายตัดภาพกลับมาที่บูมันปล่อยพลังกัดทำลายโลกแต่พี่เตี้ยก็ช่วยหยุดพลังนั้นเอาไว้ได้เฮ้นี่แกวันทำไมตัวเตี้ยมันปล่อยพลังที่มีอนุภาพทำลายโลกได้มาที่พวกโกคูโกคูเลยกะใช้พลังเคลื่อนไหวพิตาหนีช่วยพวกโกหังไม่ทันครับช่วยได้แ
ับซาตานกับเดนเด้แล้วตอนที่กำลังจะแย่นั้นท่านมหาเทพก็วาร์ปมาช่วยได้ทันพอดีตุ้มเอาแล้วสิครับโลกปังปีนาศแล้วขวบโกหังตายแล้วแต่ว่าบูยังไม่ตายขวบโกคูจะทำไงล่ะครับทีนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับตอนอวสานของภาคแซดธิดามหาเทพท่านปู่ก็บอกว่าโลกเละแล้วนะแถมทุกคนก็ตายเกลี้ยงซาตานก็ขำเฉยเลยครับโลกแตกที่ไหนเล่าก็ยืนอยู่นี่ไงโชงโง่ไปหนึ่งดอกคุณซาตานใจเย็นฮะนั่นท่านมหาเทพนะปู่มหาเทพแกก็ถามว่าเจ้านี่มันหรือไงพี่เตี้ยแกก็หัวร้อนครับบอกจะช่วยเจ้านี่มาทำไมทำไมไม่ช่วยพวกทั้งกับโกหังล่ะแต่ก่อนจะได้ทำอะไรนั้นคุณปู่ก็บอกว่าตอนนี้บูมาใช้ท่าเคลื่อนย้ายพิษตาเป็นแล้วนะตอนนี้มันกำลังไล่วาร์ปไปทำลายดาวอย่างเมามันซะเลยล่ะถ้าให้ข้าเดาแล้วก็มันน่าจะได้ทำลายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอพวกเจ้าโลกของเราตอนนี้ก็แตกแล้วดราก้อนบอลก็น่าจะหายต่อมเดนเดก็บอกว่าที่ดาวนาเมกยังมีดราก้อนบอลนะครับแต่ดาวนาเมกไกลเกินไปเราเคลื่อนย้ายไปไม่ถึงหรอกแต่ท่านมหาเทพก็บอกว่าผมก็เหมือน GM อะครับไม่ต้องห่วงไปได้ทุกที่ในจักรวาลถ้างั้นก็ดีสิแต่ปู่แกก็ขัดว่าดราก้อนบอลน่ะคือของดาวนาเมกเอามาใช้ให้ดาวอื่นไม่ได้เว้ยแต่ก็ครูก็บอกว่าถ้าทุกคนคืนชีพจะให้สาวเซซี่ถักขาขาวมาให้นะพี่เตี้ยพอจะเดาได้ว่าสาวนั่นก็คือบูมากครับเลยด่าเข้าให้ไม่นานบูมันก็วาร์ปไปหาดาวพระเจ้าพิภพพอมันวาร์ปได้ปุ๊บนี่เหมือนเสือติดปีกเลยนะครับวาร์ปไปวาร์ปมานี่เอาโปทาร่าของผมไปใส่ก็ได้นะครับจะได้สู้ง่ายหน่อยโกคูก็ไม่รู้ว่าไปติดเชื้อพี่เตี้ยมาตอนไหนครับบอกว่าจะลองสู้แบบไม่รวมร่างดูพี่เตี้ยพอได้ยินแบบนั้นก็ขยี้โปทาร่าสะเละเลยเราเชื่อว่าเราต้องหาทางทำอะไรได้สักอย่างแน่ท่านมหาเทพไม่ต้องห่วงหรอกทางด้านบูมันก็แหกปากแล้วก็จัดการดาวพระเจ้าพิภพจนเละเลยครับแถมมันก็จะทำลายดาวเลยตั้งหากพี่เตี้ยก็เสนอไอเดียให้แกกับโกคูปล่อยพลังเตพิกัดเชื่อว่าบูมันต้องจับพลังได้และตามมาแน่นอนมาแล้วจ้าพี่น้องจ๋ารวดเร็วทันใจโกคูขอให้ท่านมหาเทพว่าไปดาวดวงอื่นเพราะไม่อยากให้ทุกคนโดนลูกหลงเอาล่ะใครจะได้สู้ก่อนมาเป่ายิงฉุบกันยะฮู้เราได้สู้ก่อนเอาล่ะนะบูเราจะบุกเข้าไปแล้วนะเอ้าหลับเฉยแถมน้ำลายยืดอีกตั้งหากโกคูเบ่งพลังจนบูมันตื่นมันก็ปล่อยพลังทรงกลมๆอัดโกคูครับตู้มไม่เป็นไรงั้นเหรองั้นก็เอานี่ไปอีกอ๋อโหโกคูปัดทิ้งออกไปได้ครับแต่พลังมันก็โค้งกลับมาทำลายดาวมหาเทพอยู่ดีแผ่นดินนี่แตกเละเทะไปหมดเลยเห็นทีเราคงต้องเอาจริงแล้วสินะโกคูเบ่งพลังจนเป็นซุปเปอร์ไซย่าทรีแล้วก็เข้าไปต่อยสูสีมากๆเลยล่ะครับท่านมหาเทพก็ลุ้นจัดๆฝั่งท่านเจ้าพิภพทุกคนก็เอาใจช่วยในนรกก็มีถ่ายทอดสดเช่นกันไฮเทคเกิร์ลบาร์บี้ดีมันก็เชียร์โกคูเฉยเลยครับมันแค่ที่บูหักหลังเจ็บใจตอนนี้บูมันม้วนตัวเป็นลูกบอลไล่ชนโกคูยับนี่แน่พลังคลื่นเตาย่าละเอียดขนาดนี้ก็ยังไม้ตายแถมแยกร่างปล่อยพลังด้วยครับเล่นเอาโกคูหมดพลังเลยอ่ะเฮือกพี่เตี้ยพุ่งเข้าไปหวังสู้แทนแต่ก็โดนบูเล่นยับยั่วซะหน่อยเจอร์นี่ถีบอัดพาสเลยก่อนที่มันจะเช็คบินพี่เตี้ยโกคูก็มาช่วยทันเข้าไปสู้ต่อเลยนี่แน่นี่แน่นี่แน่พี่เตี้ยแกก็นึกย้อนอดีตครับชื่นชมว่าโกคูน่ะเก่งครั้งแรกที่แกเจอโกคูก็ตอนที่แกไล่ทำลายดาวไปทั่วหลังจากที่แพ้โกคูแกก็หวังว่าจะก้าวข้ามโกคูมาตลอดจนโกคูได้กลายเป็นซูเปอร์ไซย่าก่อนแกก็ขับแค้นใจจนกลายเป็นซูเปอร์ไซย่าเหมือนกันแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถก้าวข้ามโกคูไปได้เอาละสู้เขานะข้าขอรับเพราะว่านายคือ number 1นี่แน่ทีเข้าให้แล้วก็ปล่อยพลังอัดจนทะลุแกนดาวเลยครับแต่บูมันก็ยังไม่ตายแถมลากโกคูลงมาแล้วก็ฟาดตุ้มตุ้มตุ้มเฮ้ยขอคืนมั่งนะนี่แน่นี่แน่นี่แน่อ๋อหอนั่งชิวเฉยเลยมันพองตัวไปดึงอ่างโกคูก็อัดมันขึ้นมาอีกรอบพลังของมันไม่ลดลงเลยครับแถมฟื้นตัวไวด้วยพี่เตี้ยก็บอกว่าฉันเจียมตัวแล้วแหละว่าสู้มันไม่ได้นะจัดการมันแบบไม่ต้องเกรงใจฉันเลยเราก็อยากจะทำอยู่นะแต่พอเล่นงานมันได้แค่นาทีเดียวมันก็ฟื้นแล้วล่ะโกคูบอกว่าเขาอยากจะขอเวลาแค่1นาทีเท่านั้นแหละถ้างั้นฉันจะถ่วงเวลาให้เอง1นาทีแล้วนายก็รีบรวบรวมพลังซะมันไม่มีวิธีอื่นแล้วไม่ต้องห่วงฉันหรอกนะโอเคฝากด้วยนะเบจิต้านี่ฟังนะเบจิต้านายน่ะตายแล้วถ้าตายอีกแล้วก็น่าจะหายไปตลอดกาลฉะนั้นอย่าตายนะถึงจะบอกว่าถ่วงเวลาแต่พี่เตี้ยก็โดนบูมาเล่นงานยับเลยครับนี่แน่นี่แน่นี่แน่แล้วก็ตามด้วยต่อยรัวๆสลายหมัดเลยอีกนิดเดียวเท่านั้นถ่วงเวลาไว้นะเบจิต้าท่านปู่ก็ห้ามท่านมหาเทพกับเดนเด้ว่าต่อให้ไปตอนนี้ก็จะเป็นตัวถ่วงเปล่าๆสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือเชื่อมั่น2คนนั้นนั่นแหละตัดภาพกลับมาที่พี่เตี้ยก็โดนยำเละแบบเละที่สุดเลยล่ะครับแถมคงสภาพร่างซุปเปอร์ไซย่ามาได้แล้วอีกตั้งหากแต่ก่อนที่บูจะฆ่าพี่เตี้ยนั้นซาตานก็โผล่มาขัดก่อนว่าไงจะกล้าสู้กับแชมเปี้ยนโลกหรือเปล่าสายตูดโชว์ซะหน่อยรีบเข้ามาหน่อยเซ่จอมันบูขอพุ่งเข้ามาซาตานก็หลบได้แบบเบลอๆแล้วจู่ๆบูมันก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมาครับทุยอ้าวเฮ้ยกลายเป็นบูอ้วนเฉยอ๋อที่มันโจมตีซาตานไม่โดนก็เพราะว่ามีบูอ้วนอยู่ในหัวมันนี่เองบูเด็กมันก็เลยพยายามจะขับบูอ้วนออกมาซาตานก็ได้วิ่งไปหาบูอ้วนไอ้ฉันโกรธแกแล้วนะบังอาจมาทำร้ายบูเพื่อนฉันเหรอนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาเฮ้ยไม่ขยับเลยเจอมาสกิดทีเดียวก็จอดเลยครับซาตานตอนที่มันกำลังจะไล่ซาตานนั้นก็มีพลังปล่อยมาขัดอ๋อบูวันนั่นเองครับน่ารักเหมือนเดิมเลยมียิ้มให้น้องหมาด้วยเราเกลียดแกอย่ามาแกล้งซาตานนะบูเด็กทีบูวันจนปลิวแต่บูวันก็โมมันคืนได้ปล่อยพลังใส่ตัวหายไปครึ่งร่างโกคูก็เป็นอะไรไม่รู้ครับพลังหายไปหมดเลยแถมคืนร่างเดิมอีกตั้งหากตัดมาที่บูเด็กมันก็พุ่งชนบูวันจนหัวขาดโคตรแง้นบอกเลยฮะไม่เป็นอะไรเหมือนกัน
านไฟโกคูนี่ถึงกับหอแพ็คแคกเลยครับการเป็นซูเปอร์ไซย่าทรีในร่างมนุษย์นี่มันหนักเกินไปจริงๆบูเด็กมันก็ยำบูว่านจนเละแถมจับงอนขึ้นมาเอาแขนรัดคออีกต่างหากซาตานเห็นท่าจะไม่ดีก็เลยเข้าไปช่วยแต่ก็โดนฟาดปลิวไปนู่นจะเสพช็อกโกแลตแต่ว่ามันก็หลบได้แถมปล่อยพลังคืนจนหัวหายอีกรอบตุ้มเบจิต้าเรียกหาท่านมหาเทพแล้วก็บอกให้ไปดาวนาเมฆเพื่อรวบรวมดราก้อนบอลไม่ต้องถามด้วยว่าทำไมรีบไปเร็วท่านปู่มหาเทพไม่มีทางเลือกก็เลยยอมขอรวบรวมดราก้อนบอลได้แล้วก็ถามพี่เตี้ยว่าเอาไงต่อรีบเรียกโฟรุสก้าออกมาแล้วก็ขอพรนาเดนเดข้อแรกก็คือขอให้โลกกลับไปเป็นเหมือนเดิมส่วนพรข้อที่2ก็คือขอให้ทุกคนที่ตายตั้งแต่วันศึกชิงเจ้าจะพบฟื้นคืนชีพยกเว้นพวกคนชั่วแย่แล้วโฟรุสก้าชุบชีวิตได้แค่ทีละคนนะครับคุณเบจิต้าไม่ต้องห่วงหรอกเดนเดข้าได้เพิ่มออปชั่นเสริมไปแล้วล่ะอ๋อโหโฟรุสก้าออกมาแล้วไม่ได้เห็นกันตั้งหลาย EP แน่พรสำเร็จผลโลกกลับมาเป็นดังเดิมโกงจริงๆครับดราก้อนบอลเนี่ยผู้คนทั้งหมดที่ตายตั้งแต่วันศึกชิงเจ้ายุทธภพก็ฟื้นคืนชีพพวกโกหังกับพวกบูมาก็ฟื้นขึ้นมาแบบงงๆอ้าวเฮ้ยเบจิต้านายไม่ถูกเหมารวมมาเป็นคนเลวเฉยเลยเอาล่ะคาคาร์ลอตที่ฉันให้คนทั้งโลกฟื้นน่ะนายเตรียมตัวใช้บอลเกนกิได้เลยฮะบอลเกนกิเนี่ยนะมันอาจจะไม่ไหวนะเบจิต้าต้องให้ทุกคนช่วยกันก็เถอะฉันถึงบอกไงว่าให้ชาวโลกรับผิดชอบบ้างเราจะขอทุกคนเท่าที่ขอได้แบบขีดสุดไปเลยและตอนที่กำลังกลุ้มว่าจะตีต่อชาวโลกยังไงนั้นท่านเจ้าพิภพก็อาสาเป็นคนถ่ายทอดให้พี่เตี้ยแกก็ประกาศว่าทุกคนน่าจะรู้ไปแล้วว่าตัวเองถูกบูฆ่าแต่พอพลังพิเศษถึงได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาตอนนี้พวกเรากำลังสู้กับจอมมารบูอยู่อยากจะขอให้ทุกคนช่วยกันชูมือขึ้นแล้วก็ส่งพลังมาทุกคนเราขอพลังด้วยเถอะอ๋อเริ่มมาแล้วท่านเจ้าพิภพบอกว่ามีชาวโลกบางคนอู้ไม่ยอมส่งพลังให้เจอครับเจอพี่เตี้ยนาเข้าให้เขาอุตส่าห์หวังดีนี่มันโลกของพวกแกนะไฟทำไมถึงเห็นแก่ตัวกันแบบนี้บูว่าเนี่ยก็ช่วยทวงเวลาเอาไว้อยู่เบจิต้าไม่มีทางเลือกแล้วครับถึงกับเอปากขอร้องด้วยตัวเองพอมีคนลองชูมือเล่นๆก็ถึงกับหอบแหกด้านบูว่าก็โดนซ้อมยับมากครับมีหวังได้ตายแน่และก่อนที่บูเด็กจะฆ่ามันนั้นซาตานก็ปาก้อนหินไปขัดแต่พอมาหันหน้ามาก็เจอกับบอลเกงกิพี่เตี้ยก็เลยอาสาทวงเวลาเอาไว้บอกให้โกคูเป็นคนขอชาวโลกเองเลยพอเป็นเสียงของโกคูพวกอูป้าก็ชูมือขึ้นหมายเลข17เองก็ช่วยเหมือนกันเห็นจินฮังกับเจ้าสื่อก็ด้วยทุกคนที่โกคูเคยผ่านพบมาตอนเด็กก็ช่วยครับพลังเพิ่มขึ้นแล้วแฮะแต่ก็ยังไม่พอและเหตุผลที่หลายๆคนไม่เชื่อนั้นก็เพราะว่าบาบิดี้มันเคยใช้พลังแบบนี้นั่นเองครับชาวโลกก็เลยไม่เชื่อกันซาตานที่ได้ยินเสียงคนบ่นก็ทนไม่ได้ละสงสัยต้องให้พระเอกออกโรงพี่น้องทุกคนฉันกำลังสู้กับจอมมารบูอยู่ช่วยฉันหน่อยนะถ้าไม่พูดแบบนี้พวกนั้นก็ไม่เชื่อนะพอเป็นซาตานทุกคนก็ช่วยกันหมดเลยครับโอ้โหต้องยอมรับเลยว่าซาตานมีส่วนในการต่อสู้ครั้งนี้จริงๆก่อนพลังจากทุกหนแห่งกำลังจะลอยไปสมทบแล้วเย่ในที่สุดก็พร้อมสักทีแต่เพราะเบจิต้ายังอยู่โกคูก็เลยคว้างบอลไม่ได้ครับบูมันเห็นอย่างนั้นก็เลยปล่อยพลังอัดโกคูเรายับเลยบูอ้วนมาแล้วมาเทโดยรอบนี้กระโดดทับเข้าให้แล้วก็บอกให้ซาตานรีบมาแบกเบจิต้าไปเจ๋งไปเลยซาตานนายนี่คือที่หนึ่งของโลกจริงๆแล้วโกคูก็ปล่อยบอลเกกิใส่บูแบบเต็มกำลังแต่บูมันก็รับได้เฉยเลยครับเพราะว่าโกคูใช้แรงในการรวบรวมบอลเกกิไปเกือบหมดแล้วนั่นเองแถมโกคูตอนนี้ก็หมดแรงแล้วอีกตั้งหากทำให้บูมันเริ่มดันพลังคืนได้แล้วเบจิต้าก็เลยบอกให้เดนเดขอพรข้อที่3โอ้โหพี่เตี้ยนี่ฉลาดจริงๆเลยครับซูฮกขอพรโปรุสก้าให้เพิ่มพลังโกคูน้ำบัดนาวโอ้โหพลังกลับมาเต็มเปี่ยมเลยฮะดันกลับไปซะก่อนจะเผด็จศึกนั้นโกคูก็ขอให้บูว่าชาติหน้าเกิดเป็นคนดีแล้วก็มาสู้กันอีกรอบนึงแล้วเจอกันอีกนะบูร่างบูก็แหลกละเอียดแบบไม่กลับมาได้แน่นอนเลยครับรอบนี้สกิลพระเอกนี่ของจริงยกนิ้วให้เลยชนะแล้วนะเบจิต้าซาตานก็ประกาศให้โลกรู้จอมานบูตายแล้วนะครับพี่น้องครับท่านมหาเทพก็วาร์ปมาหาเดนเดก็รีบพิ้วให้กับเบจิต้าโอ้โหบูยังไม่ตายตานดีใจมากเลยเบจิต้าบอกถอยออกไปฉันจะกำจัดมันเองแต่ซาตานก็บอกว่าบูน่ะเป็นคนดีนะฉันจะรับผิดชอบเองโกคูก็เลยบอกให้เดนเดรีบรักษาให้บูนี่เบจิต้าบูกับซาตานนะช่วยพวกเรานะถ้าไม่มีสองคนนี้พวกเราอาจจะตายก็ได้ส่วนถ้ากลัวว่าคนจะกลัวบูพวกเราก็สามารถใช้ดราก้อนบอลลบความทรงจำของทุกคนที่เกี่ยวกับบูออกไปก็แค่นั้นกลับมาที่โลกแล้วจ้าไม่ได้พบกันตั้งหลายตอนแน่ซึ้งมากเลยครับเมชอบฉากนี้สุดๆเลยนี่จิจี้รอบนี้เรากลับมาอยู่โลกแบบถาวรแล้วนะหลังจากผ่านไปครึ่งปีก็ครูก็ขอพรให้ทุกคนลืมเรื่องของบูทั้งหมดและเวลาก็ผ่านไปอีก10ปีครับโอ้โหไวจ้าครั้งมาเที่ยวหาโกเทนที่บ้านก็เจอกับคุณนายจิจี้ที่ตากผ้าอยู่โกหังตอนนี้ก็ได้เป็นศาสตราจารย์สมใจอยากแล้วครับแถมได้แต่งงานกับบีเดียวอีกตั้งหากบีเดียวตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่แล้วมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อปังโกหังก็ถามครั้งว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าผมมาหาโกเทนนะครับอ๋อโกเทนน่ะเหรอฝึกวิชาอยู่กับคุณพ่อแน่ด้าน2พ่อลูกก็ฝึกวิชากันอยู่จริงๆครับบูม่าบ่นโกคูว่าเวลานัดรวมตัวไม่เห็นมาสักทีโกคูก็บอกบูม่าว่าเดี๋ยวนี้กลายเป็นป้าแก่ๆไปซะแล้วโดนด่าไปตามระเบียบสิครับโกคูอยากจะลงแข่งศึกชิงแจ้งยุทธภพรอบนี้เพราะว่าเขาอยากจะสู้กับคนปริศนาคนหนึ่งและไม่นานก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งบินมาเด็กคนนี้ก็คือปังหลานปู่โกคูนั่นเองครับน้องปังเองก็จะลงแข่งรอบนี้เหมือนกันเบจิต้าบอกถ้างั้นรอบนี้เขาจะลงเหมือนกันส่วนครั้งถ้าไม่ลงจะโดนตัดค่าขนมนักงานศึก
ชิงแย่งจุดทพรอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ซาตานกำลังบีบงานกับบูอยู่แกกะให้บูล้มมวยให้ครับ แล้วก็อย่าลืมเอามือให้คู่ต่อสู้คนอื่นด้วยนะนักสู้บูและตอนนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นโกคูนั่นเองครับว่าไงหนูปังมาเชียร์ตาเหรอจ๊ะเปล่าค่ะหนูมาแข่งอ้าวเฮ้ยแต่โกคูก็บอกว่าถ้าใครเข้ารอบก็จะให้ซาตานชนะอยู่ดีนั่นแหละจริงๆนะสัญญาแล้วนะตอนที่กำลังจับฉลากโกคูก็มาขอให้บูช่วยล็อกเบอร์ให้ไว้ใจเราได้เลยบูร่างวันนี่ไม่ว่ามองกี่ทีก็น่ารักครับ เอ็นดูอ่ะเบจิต้าก็ถามว่าโกคูวางแผนจะสู้กับใครกันแน่โกคูก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อ10ปีก่อนน่ะเขาได้ขอพรไว้ว่าให้บูกับชาติมาเกิดใหม่และเป็นคนดีซึ่งก็คือเจ้าหนูอูบูคนนี้นี่เองครับทางนั้นก็ตัดไปที่คู่ไฮไลท์เลยก่อนสู้โกคูก็ยั่วอูบูให้โกรธเพื่อจะให้อูบูเอาจริงแล้วทั้งสองก็พุ่งเข้าไปแลกหมัดกันระหว่างที่กำลังต่อสู้อยู่นั้นอูบูก็สามารถเรียนรู้เทคนิคของโกคูได้ทีละนิดครับพรสวรรค์ที่เป็นพลังแฝงของจอมมันบูนี่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยตีเข่าใส่กันจนเกิดกระแสไฟฟ้าแลบแป๊บป๊าบพุ่งเข้าไปวัดหมัดกันซึ่งหน้าจนเวทีเป็นหลุมเลยจับโกคูเหวี่ยงขึ้นไปแล้วก็ตามไปทุบร่วงตู้มแล้วทั้งสองก็เริ่มสู้กันด้วยความเร็วที่ตาเปล่ามองไม่เห็นแล้วอูบูพุ่งเข้าไปจะต่อยแต่ก็เจอโกคูเล่นเหลี่ยมครับเกือบตกเวทีเลยโกคูห่อขึ้นไปบนอากาศหวังเช็คบินแล้วแต่ทว่าเวทีก็จะพังซะก่อนโกคูก็เลยบินไปช่วยเอาไว้โกคูบอกอูบูว่าไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆเก่งขนาดนี้เลยทั้งที่เพิ่งจะเคยต่อสู้แบบจริงจังแถมไม่เคยมีอาจารย์มาก่อนเอางี้ไหมเราจะสอนให้นายเองแต่เงื่อนไขก็คือนายต้องปกป้องสันติสุขของโลกนะโอเคไหมแล้วโกคูก็บินไปลาทุกคนบอกว่าเราจะไปฝึกวิชากับอูบูนะหนูปังก็ร้องไห้ใหญ่เลยครับไม่ยอมให้คุณปู่ไปนี่เดี๋ยวปู่ก็กลับมาแล้วไม่ต้องห่วงหรอกแล้วโกคูก็พาอูบูบินไปทิ้งการแข่งเฉยเลยครับ นี่อูบูถ้าหากฝึกวิชาเสร็จเมื่อไรนายต้องมาสู้กับเรานะอ้อฮ้อโกคูมีจุดประสงค์แอบแฝงนี่ว่ะเอาล่ะสิครับอูบูที่มีพลังแฝงของจอมานบูแถมจะได้เรียนวิชาจากคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลอีกอูบูจะเก่งขึ้นขนาดไหนเนี่ยแต่ก็ได้แต่จินตนาการเท่านั้นแหละครับเพราะว่าพวกเราจะทางมาถึงตอนจบของภาคแซดแล้วส่วนเรื่องต่อไปจะเป็นสปอยอะไรนั้นก็ติดตามกันได้เลยบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยมันๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ